สวัสดีน้องๆทาง YouTube ด้วยนะครับเย่ มีน้องไก่มาด้วยแล้วก็มีน้องมินเนี่ยนมีเสียงประกอบนะฮะอ่ะมาเรียนกันดีกว่าไม่ใช่เดียวน้องหนูแดงพิชดาวันนี้ไม่มีน้องหนูแดงนะฮะอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจนะอยู่ที่สอนตัวเองนี่แหละนะตอนแรกว่าจะไปไลฟ์ที่บ้านแต่ว่าโดนคุณแฟนทิ้งฮะหนีไปเดินเล่นสยามเฮ้ยพี่ชดามีรอยบาดที่คอโอ้อันนี้ไปอยู่กับน้องแบมเรียบร้อยแล้วไปอยู่กับแบมแล้วนะขี่คอแบมก็บอกแบมฐานแข็งแรงหนักเป็นตันเลยอยู่ได้นะมาเริ่มเลยดีกว่าหัวข้อต่อมาคราวที่แล้วเราพูดไปถึงอะไรลูกอันไหนที่มีอันดับมีเงื่อนไขนู่นนี่นี่นั่นต้องเลือกมันก่อนอันไหนงี่เง่าต้องเลือกมันก่อนเลือกมากใช่ไหมมึงเลือกมันก่อนเลยอะไรประมาณนี้เนาะคราวนี้ข้อนี้เฮ้ยเวลาจะหาเนี่ยถ้าเกิดว่าบางข้อเนี่ยมีวิธีที่ซับซ้อนมีหลายกรณีให้คิดตรงข้าม เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียเหมือนสมมติในห้างเนี่ยมีอาหารเยอะแยะไปหมดเลยแล้วแบบเฮ้ยเราจะกินอะไรดีวะพอนั่งคิดไปคิดมากินได้หมดเลยว่ะเอางี้ดีกว่าง่ายกว่านั้นดีกว่าอะไรที่แกกินไม่ได้บ้างมาคุยกันเลยเช่นแบบเฮ้ยเราไม่ชอบกินเนื้อว่ะอะไรเงี้ยเนื้อวัวเนาะอะไรเงี้ยก็ตัดร้านที่เป็นเนื้อวัวออกที่เหลือกินได้หมดฉันแดกได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยนึกออกปะคือเราต้องตัดสิ่งที่เราไม่ใช้ออกอันนี้คือเวลาวิธีที่ซับซ้อนเนี่ยให้คิดตรงข้ามรหัสออกเวลาเจอวิธีซับซ้อนซับซ้อนในประมาณนี้อาจใช้งี้ดีกว่าอาจใช้ วิธีตรงข้ามต้องใช้แล้วต้องอาจใช้วิธีหาสิ่งตรงข้ามแล้วหักออกแล้วลบออกนี่อย่างนี้ดีกว่านี่ คิดตรงข้ามแล้วก็ลบออกเนี่ยอย่างนั้นก็ถามแบมแบมกินได้บ้างแบมกินได้ทุกอย่างอ้อยก็กินนะกินได้หมดอย่างนี้แบมกินได้หมดเลยนะถูกไหมอ่ะมันคือยังไงลูกออจริงๆเนี่ยออมันคือ NS นั่นเองเนาะมันคือวิธีทั้งหมดอ่ะถูกไหม NE พรามคือวิธีที่ไม่ต้องการต้องการหรือไม่ต้องการหรือเรียกว่าตรงข้ามนะลูกบางคนเบลอๆโอ้ย NE แล้วมีขีดตรงนี้ E dip อัตราการเปลี่ยนแปลงของ NE ตื่นลูกตื่นใจเย็นนะคนละบทนะมึงอ่ะมาต่ออย่างงี้อาจใช้วิธีหาสิ่งตรงข้ามย้ายมานี่ก็ได้ย้ายมาเอกมั้ยแล้วลบออกโอเคนะเย่อะขอหัวใจหน่อยขอหัวใจหน่อยอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะนี่นะหยิบเก้าอี้มานะแล้วก็กดนะลูกเนี่ยเห็นเก้าอี้ปะนี่นะกดแชร์นะลูกกดแชร์โอเคปะ โอ้ยมุกอะไรก็ไม่รู้นะส่วนโต๊ะนี่คือการเทน้ำสองทีนะฮะเทเบิลมุกอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาต่อมาข้อแรกเลยลองดูนะเดี๋ยวดูทำให้ดูว่าตรงข้ามคือยังไงสมมุติเรามีแดงอยู่4ลูกมีขาวอยู่4ลูกเราก็หลับตาหยิบลูกบอลขึ้นมา3ลูกปุ๊บขึ้นมา3ลูกความน่าจะเป็นที่ได้สีขาวอย่างน้อย1ลูกเอาง่ายๆเลยข้อนี้ NE กำลัง1คืออะไร NE กำลัง1เดียวแบมงอนแล้วจะส่งน้องดูแดงไปแบมงอนเลยได้เลยบ๊ายบายอ่ะแดง4ขาว4เนี่ยรวมกันมี8เนาะเราอาจจะหา NS ก่อนก็ได้ว่าเฮ้ยวิธีหยิบทั้งหมดคืออะไรโอ้หัวใจมาเพียบเลยมันคือมีอยู่8ลูกถูกป่ะมันก็คือ8ลูกแล้วก็หยิบมา3ซึ่ง8เลือก3เนี่ยพี่เคยสอนไปแล้วคราวที่แล้วว่าถอย3ตัวหาร3แฟกหรือจะเขียนเต็มยศก่อนก็ได้8แฟกหารด้วยเลย3แฟก A ลบ R แฟกก็คือ5แฟกเนาะอันนี้ต้องใช้ CNR เพราะว่าหยิบมา3อันไม่สนลำดงลำดับใดๆทั้งสิ้น ไม่รู้วันนี้จะมีกี่พาร์ทเนาะจะจบหรือเปล่าไม่รู้จริงๆคิดว่าอาจจะจบนะไม่แน่นะตามนี้เราก็ตัดเฮ้ยๆนี่เหลือ8 7 6ป่ะถูกไหมมันก็จะเหลือ8คูณ7คูณ6 3แฟกมันคือ6ถูกไหมเราก็ตัดเฮ้ยๆอีกทีนึง8 7 56ซึ่งก็จะได้ทั้งหมด56วิธี ถ้าไม่เชื่อกลับบ้านไปลูกนั่งอยู่ที่บ้านลองเขียนแดงลูกมีแดงเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ขาวเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เริ่มรวมเป็น8ลูกลองหยิบขึ้นมา3ลูกจะได้วิธีที่แตกต่างกันทั้งหมด56วิธีถ้าว่างแต่ยุ่งบ้างก็ได้นะเว้ยอ่ะคราวเนี้ยเขาบอกว่าใน56วิธีเนี้ยมันก็มีแดงบ้างขาวบ้างแดงบ้างขาวบ้างถามหน่อยว่ามันมีแบบไหนบ้างรู้ป่ะในการหยิบมา3ลูกเนี่ยมันอาจจะเป็นแดงขาวขาวแดงแดงขาวถูกไหมโอ้แบ่งไงดีวะหรืออาจจะเป็นแดง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 ๆๆอันนี้ในห้องสอบไม่ต้องเขียนขนาดนี้นะลูกเหลือจะขาวขาว
ขาวก็ได้ถูกป่ะเออโอ้โหมีวิธีการมากมาย มีให้โหลดไม่มีอยู่แล้วนี่ลิงก์เอกสารอยู่ใต้แคปชั่นเลยไม่ใช่หรอพี่ใส่ไว้ใต้แคปชั่นเลยครับเอกสารก็ อยู่ในแคปชั่นของคลิปนี้เลยนะซึ่ง4อันเนี้ยถามว่าเราต้องการอันไหนรู้ป่ะต้องการขาวอย่างน้อย1คีย์มันจะมีคำนี้ลูกมันซับซ้อนยังไงรู้ป่ะอุ๊ยชนไก่ตกไก่ร้องไก่ร้องอ่ะคราวนี้คือวิธีการที่เราจะต้องการขาวอย่างน้อย1เพราะมันมีคำว่าอย่างน้อยอย่างน้อยแปลว่ามากกว่าเท่ากับลูกเมมไว้เลยถูกไหมบอกเฮ้ยฉันขอเถอะอย่างน้อยๆไปเที่ยว3วันได้ไหม3วันก็ได้4วันก็ได้5วันก็ได้6วันก็ได้คำว่าอย่างน้อยคือมากกว่าเท่ากับสมมติบอกเฮ้ยฉันอยากเที่ยวอย่างน้อย3วันเพราะมากกว่าเท่ากับ3วันเที่ยว10,000ปีก็ได้ถูกป่ะเพราะมันก็มากกว่าเท่ากับ3วันจริงไหมอ่ะคราวนี้ป้าเนี่ยอันไหนผ่านบ้างลูกมีสีขาวอย่างน้อย1อ่ะเดี๋ยวพี่เอาสีเหลืองระบายอันที่ผ่านนะลูกสีเหลืองคือนี่ไงขาวอย่างน้อย1นี่ก็ผ่านนี่ก็ผ่านส่วนอันที่ไม่ผ่านคือสีแดงนะลูกถูกมั้ยซึ่งถ้าต้องมานั่งหาแยกอย่างนี้ปวดหัวไหมต้องมานั่งขาว1แดง2แดง2ขาว1ขาว3โอ้โหแค่คิดก็ปวดหัวแล้วนึกออกไหมแล้วถ้าเป็นแพทนะมันจะซับซ้อนยิ่งกว่านี้อีกการที่แบบแดง1ขาว2นะก็ต้องแดงเลือกมา1 4ลูกเลือก1ใช่ไหมขาว2ก็4ลูกเลือกมา2อะไรเงี้ยที่สอนไปคราวที่แล้ว CNR เนาะใช้ CNR นะมันคือเลือกเนาะแล้วก็แดง2ขาว1ก็4เลือก2คูณ4เลือก1ถ้าขาว3ก็คือมี4ลูก4ลูกเลือกมา3อะไรแบบนี้ซึ่งมานั่งวุ่นวายแบบโอ้ยไม่เอาอ่ะอันนี้คือ CNR ลูกใช้ตัวนี้เนาะดังนั้นพี่คิดวิธีตรงข้ามเลยเฮ้ยเอาจริง NE แม่งหายากเหลือเกินหา NE พรามดีกว่า NE พรามคือหรือป่ะบอกเลยมันคือตัวนี้ลูกแดงแดงแดงเนี่ยไม่เอาอ๋อแจ้งเตือนเลยก็ไม่เป็นไรคือ NE พรามคือลูกไม่เอาสิ่งที่โจทย์ต้องการหาโจทย์บอกอยากได้ขาวอย่างน้อยหนึ่งโยแต่เราไม่เอาขาวเลยเฮ้ยซึ่งนั่นคือแดงแดงแดงมันคือตรงข้ามจริงไหมเหมือนบอกเฮ้ยช่วยไปหาคนที่หน้าตาดีหน่อยสิเฮ้ยคนหน้าตาดีมีเยอะแยะเลยตัดคนที่หน้าตาไม่ดีดีกว่าอะไรเงี้ยคือตัดสิ่งตรงข้ามประมาณนี้เนาะซึ่งไม่ได้ตัดพี่แน่นอนนะคราวนี้ NE พรามคืออะไรลูกมันคือแดงล้วนเนาะแดง3มันคือ4เลือกมา3ก็คือแดงอุ้ยเดี๋ยวทับโจทย์แดงมี4เลือกมา3ซึ่งแดงสีเลือก3มันก็คือ4แฟกส่วนด้วย3แฟก1แฟกปะถ้าตัดจริงๆก็คือขออนุญาตตัดให้เลยได้4เนาะเพราะ4แฟกกับ3แฟกตัดกันก็เหลือ4ตัวเดียวเพราะว่า3 2 1มันตัดไปแล้วยัง8แฟกตัดกับ5แฟกนี่เหลือแค่8 7 6เพราะว่าตั้งแต่5 4 3 2 1มันตัดข้างล่างไปแล้วเนาะอ่ะอันนี้เหลือ4แล้วแต่แดง4วิธีเองซึ่ง4วิธีนั้นมีอะไรบ้างรู้ปะสมมติแดงมีอุ๊ยเอาเฮ้ยมือไปโดนแคปอย่าง4วิธีนี่มีอะไรบ้างรู้ปะมันมีเบอร์1 2 3 4เนาะอาจจะเป็นแดง1 2 3แล้วลืมเบอร์4อาจจะเป็นเนี่ยเว้นเบอร์4ไว้หรือเว้นเบอร์3ไว้หรือเว้นเบอร์2ไว้หรือเว้นเบอร์1ไว้ซึ่งมันก็คือ1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4 4วิธีถูกไหมสมมุติแดงมี4เบอร์นะมันก็จะได้ตามนี้เลยโอเคมั้ยอ่ะ4วิธีแล้วคราวนี้ NE คือได้ลูก NE นะง่ายๆเลยครับพี่ใช้วิธี NS ลูกแล้วลบด้วย NE พรามมันก็คือจะเหลือเท่าไหร่คิดในใจก็ได้มั้ง5 6ลบ4อ่ะเหลืออะไร52คราวนี้หาความน่าจะเป็นได้ยังเพราะความน่าจะเป็นเลยต้องเดินจากไป PE นั่นเองก็คืออะไรลูก52อุ้ยอ้าวทำไมเขียนไม่ติดวะ52ส่วน56เนาะหารด้วย4ก็เป็น13ส่วน14มีใครตอบถูกบ้าง การถูกไหมการถูกไหมอย่าลืมช่วยกันจดแชร์กดแชร์นะฮะกดแชร์กดแชร์กันด้วยนะฮะเออพี่ขอแชร์เข้าเฟซตัวเองด้วยลืมเลยใครแชร์นะขอให้คะแนนพุ่งปี๊ดปี๊ดเลยนะสอบสนามไหนก็ติดหมดเลยคะแนนดีเลงที่ไหนติดหมดนะฮะ ใครไม่แชร์นะขอให้แชร์เหมือนเดิมนะไม่แช่งขอให้แชร์เฮ้ยกดแชร์ไงวะอุ้ยไม่ได้วะพี่ดูจากเพจมันกดแชร์เพจตัวเองไม่ได้วะ ได้แชร์ไปค่อยไปย้อนเนาะตามนี้เด้อต่อมาลองซ้อมเด็กกลุ่มหนึ่งมี10คนซึ่ง10คนนี้เนี่ยสมมติมีน้องอะตอมกับน้องเพนอยู่ด้วยเอาชื่อลูกศิษย์มาใส่นะมีน้องอะตอมกับน้องเพนอยู่ด้วยเฮ้ยครูประจำชั้นก็เดินมาเฮ้ยช่วยงานหน่อยเว้ยจะสุ่มคนไป3คนอย่างนี้สุ่มไป3คนความน่าจะเป็นที่อะตอมหรือเพนจะถูกวานไปช่วยงานครูขอให้ฟาดหมอได้ไหมครับ เดี๋ยว
เดินเจอหมอเราไหมนะสามฟาดการใจเย็นการใจเย็นอย่าเพิ่งโหดอย่าเพิ่งโหดนะ อ่ะคราวนี้ต่อมานะทำไมโหดจังวะซึ่งถ้าเกิดคิดจริงๆเนี่ยสามคนที่ไปช่วยมันจะมีอะตอมเพนแล้วก็คนอื่นๆอีกทั้งหมด8คนจริงไหมมีอะตอมอะอะตอมเป็นตัว A แล้วกันเพนอะตอมเป็นตัว A นะเพนเป็นตัว P แล้วกันแล้วก็อื่นๆคนอื่นๆอีก8คนรวมเป็น10คนจริงไหมเพราะฉะนั้นแบบโอ้โหพี่ เยอะอะทำไงดีอะพี่โอ้จะมานั่งหาอะตอมหรือเพนแล้วก็ใช้คำว่าหรือด้วยนะหรือจำหรือได้ไหมหรือคืออะไรอันใดอันหนึ่งก็ได้ฉันหรือเธอก็ได้เข้าใจปะ ต้องการกาแฟหรือโกโก้มีกาแฟอย่างเดียวก็ได้มีโกโก้อย่างเดียวก็ได้กาแฟโกโก้ทั้งคู่ก็ได้หรืออย่างเงี้ยเจออะตอมกับเพนเนี่ยอะตอมมีคนเดียวก็ได้เพนคนเดียวก็ได้ทั้งอะตอมทั้งเพนก็ได้โอ้โหวุ่นวายมากเลยอ่ะมันอาจจะเป็นอะตอมคนอื่นคนอื่นเพนคนอื่นคนอื่นอะตอมเพนคนอื่นก็ได้3คนอ่ะเข้าใจปะเพนคนอื่นคนอื่นอะตอมคนอื่นคนอื่น อะตอมเพนคนอื่นเออคำว่าคนอื่นคือใครก็ได้ที่เราไม่รู้ชื่อเขาเนาะนอกเหนือจากอะตอมกับเพนวุ่นวายไหมวุ่นวายมากอ่ะเริ่มต้นงี้ก่อนเลยถ้าวุ่นวายมากเดี๋ยวเราใช้ NENF ลบ NE พรามอ่ะเราหา NF ก่อน NF คืออะไรลูก NS คือมีคนอยู่10คนแล้วเราต้องการเลือกคนมา3คนจากคนกลุ่มนี้ก็จะเป็น10เลือก3ก็จะเป็นร่น3ตัวจะได้ไหมที่สอนคราวที่แล้วถอย3ตัว10 9 8เนาะแล้วหาร3แฟกก็คือ3 2 1อ่ะได้เรียบร้อยแล้ว ทำการตัดชึบชึบ3ชึบชึบ4 4 3 12ได้120เด้อเรียบร้อยนะฮะพอได้120ปุ๊บโน้ตไว้ก่อนอุดมแต้พาณิชย์ไว้ก่อนโน้ตไว้ก่อนคราวนี้มุกอะไรอีกแล้วเนี่ยถ้าเราจะหาว่าเฮ้ยอะตอมหรือเพนถูกช่วยพาไปช่วยงานครูเราหา NE พรามเนี่ยมันคืออะไรวะ ก็คืออะไรลูกเป็นคนอื่น3ดีไหมว่ายังไงก็คือไม่มีอะตอมไม่มีเพนไม่มีอะตอมไม่มีเพนเลยนี่คือวิธีที่เราไม่ต้องการเพราะแบบเฮ้ยฉันอยากจะรู้ว่าฉันกับเธอเนี่ยจะมีใครสักคนโดนครูใช้งานไปยกของหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดตรงข้ามคือฉันก็ไม่ได้ไปเธอก็ไม่ได้ไปไม่มีใครต้องไปเลยก็คือใครๆก็ได้อีก3คนโอเคไหมใครก็ได้อีก3คน ซึ่งนะครับมันก็คือ NE Prime คืออะไรรู้ป่ะถ้าคนอื่น3คนคนอื่นมีเท่าไหร่ครับคนอื่นมี8ลูกมันคือ8เลือก3เข้าป่ะอื่นมี8คนไงเราเลือกมา3ซึ่ง8เลือก3ขออนุญาตยืมข้อเมื่อกี้มาได้ไหมมันได้56วิธี โอ้น้องปุ่นตั้งแต่รอบที่แล้วอ่ะมาดูคราวนี้ได้56วิธีเราก็ทำเหมือนเดิมน้องพอเราได้ NS ปุ๊บเราก็หา NE ได้ NE ก็คือลูกเอา NS ลบ NE พรามก็คือเอา120เนี่ยไปลบด้วย56ออกมาก็จะกลายเป็น64จริงไหม ถูกปะและเราก็หาความน่าจะเป็นเฮ้ยเป็นไรวะทำไมมันเขียนแล้วมันไม่ติดวะหมึกแห้งเหรอมึง NE ส่วน N S นะครับก็คือออกมาเป็น64ส่วน120ออกแล้ว8ส่วน15เลยเรียบร้อย นะฮะนี่ปุ่นตอบถูกนี่หว่านะฮะแป๊บนึงนะปิดไมค์นึงไอเดี๋ยวเสียงดัง นะฮะพอไหวไหมคือเมื่อไหร่ก็ตามถ้ารู้สึกว่าโอ้โหหายากว่ะโอ้โหวุ่นวายว่ะก็ตรงข้ามเลยใน เวลากินพวกของขบเคี้ยวมาแล้วแบบมาสอนนี่เป็นอย่างนี้กินไก่ทอดมาเมื่อกี้โอ้มันเรียกเสียงห่างจริงว่ะเชื่อแล้วมึงไม่น่ากินไก่ทอดเลยอ่ะ เขาเลยไม่ไออย่างนี้เลยอ่ะต่อมา จบปีกหัวข้อเนาะคราวนี้ถ้าเป็นการเรียงของซ้ำทวนคราวที่แล้วโทษนะครับแป๊บนึงน้องจำเรื่องการเรียงของได้ปะ PNR อยู่ไหนวะแป๊บนึงนะนี่ PNR คือเรียงของกี่ชิ้นก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเกิดปกติเวลาเรียงของเป็นเส้นตรงหรือเรียงคนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะ3คน3แฟก4คน4แฟก5คน5แฟกจะได้ปะ
มันคือ5แฟกต์นะจริงๆแล้วอันนี้คือ5แฟกต์ถูกป่ะ n คนก็ n แฟกต์อันนี้คือของเดิมเนาะคราวนี้พอมาของใหม่ปุ๊บเฮ้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเวลาเรียงนะเรียงของซ้ำคือยังไงวะคือเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเรียงของเป็นเส้นตรงแล้วของที่เรียงเนี่ยมีซ้ำกันมีของซ้ำกันคีย์คือคำนี้นะเรียงของเป็นเส้นตรงแล้วของที่เรียงมีซ้ำกันเอาหรอซ้ำกันยังไงอ่ะซ้ำกันก็คือของมันเหมือนกันเป๊ะเลย แปลว่าต้องหารจำนวนที่ซ้ำแฟกต์จดไปหน่อยเนาะที่ซ้ำแล้วก็แฟกต์แฟกคือไอ้สัญลักษณ์เนี่ยตกใจเนี่ยโอเคปะทำไมตกใจเนี่ยนะปุ๊บโอเคนะ ของซ้ำกันต้องหารและวงเล็บไว้อีกนิดนึงคนไม่ใช่ของซ้ำกันนะลูกคนไม่ซ้ำกันนะเจอบ่อยมากเลยพี่ปั้นเรียงคนผู้ชายผู้หญิงทำไมคนไม่ต้องหารของซ้ำคนไม่ใช่ของซ้ำเข้าใจเปล่าถ้าเรียงคนปกติเนี่ยมันไม่ใช่ของซ้ำยกเว้นว่าโจทย์มันเขียนแบบประมาณว่าสล็อตการสลับของผู้ชายผู้หญิงจะได้กี่แบบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นคนเรียงกันโอ้โหเอาจริงคนมันไม่ซ้ำอ่ะคนมันไม่ใช่ของซ้ำมาลูกนะลงคลิปวันไหนเอาจริงพี่ก็ไม่ลบนะลูกพอไลฟ์จบก็เนี่ยคลิปก็อยู่ในเฟซเลยนะฮะส่วน YouTube ก็ลงวันเดียวกันอยู่แล้วส่วนใหญ่นะถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรนะฮะอ่ะ รู้ป่ะทำไมของซ้ำกันต้องหารซ้ำแฟกเช่นสมมติว่าพี่ยกตัวอย่างอย่างข้อนี้ก็ได้1100เนี่ยในการเรียงเนี่ยสามารถเรียงสับกันได้กี่วิธีเวลาทำจริงเนี่ยเราทำยังไงรู้ป่ะถ้าเราเรียงเนี่ยเฮ้ย1100เหรอวะนึกภาพนะสมมติเราเรียง1100อย่างเงี้ยแล้วพี่อ่ะสลับเลข1ตัวนี้กับเลข1ตัวนี้สลับหน่อยดิโชว์หน่อยดิว่าเป็นไงมากูได้แล้วเฮ้ยไม่เหมือนเดิมว่ะเห็นป่ะพอเราสลับ1กับ1ปุ๊บตอนแรกเป็น1100พอสลับปุ๊บเป็น1100ดูดิน้องคงแบบไอ้พี่ปั้นมึงเมาอะไรป่าวะเหมือนเดิมนึกออกมั้ยมันเหมือนกับแบบสมมติแบบผลไม้เงี้ยส้มเรียงอันเนี้ย3ลูกเงี้ยเอาส้มลูกแรกกับลูก2สลับกันจากส้มกลายเป็นส้มเห็นนึกออกป่ะคือมันเหมือนเดิมดังนั้นต้องหารของ3ปุ้นตอบ6ถูกต้องลูกข้อนี้เวลาซ้ำกันเนี่ยมันไม่มีผลไงซ้ำกันอ่ะเขียนนี้แล้วกันเนาะสลับกันไม่มีผลไม่มีผลแล้วนึกภาพนะไอ้2ชิ้นตรงนี้เอาจริงมันสลับกันเองอ่ะ2แฟกวิธีจริงไหมเพราะมันคือ2ชิ้นน่ะ1กับ11 2แฟกวิธีเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรเลย1กับ1 0กับ0เช่นกัน0กับ0 0กับ0เฮ้ย0 0 0 0 0 0 0ตุ้มเหมือนกันจะสลับกันทำหน่อยโถเอ้ยจะสลับกันทำไมมันมึนเพราะฉะนั้นวันหลังนะ4ชิ้นหรอครับปกติ4ตัวก็คือ4แฟกเนาะ4ตัวก็คือ4แฟกและก็ทำการหารด้วยอะไร2แฟกเลยก็คือเพราะอะไรรู้ป่ะมี1อยู่2ตัวแล้วก็มี0อยู่2ตัวนี่แหละตามนี้ มันก็เลยออกมาได้กี่วิธี4แฟก2แฟกอ่ะ4แฟก2แฟกตัดกันอิชก็เหลือ4คูณ3แล้วก็ส่วนกับ2คูณ1ก็ออกมา12ส่วน2ได้6วิธีครับผมครับนึงนะมันเขียนไม่ติดอีกแล้วอ่ะ6วิธีเนาะแต่แดนเหมือนสายชาร์จพี่ใช้ของเทียบอ่ะพอใช้ของเทียบแล้วมันแบบชาร์จแล้วมันชอบ iPad Error อ่ะอุ๊ยอาจารย์นวลมาด้วยสวัสดีครับจากเตรียมน้อมโคราชนะสวัสดีครับอาจารย์นวล รอไปติวที่โคราชนะครับอุ๊ยจอดับอาจารย์แจ้งวันผมมายังไม่รู้เนาะจำไม่ได้แหละ อ่ะ6วิธีนะเฮ้ยยังไม่จบพี่ยังไม่ปล่อยแค่นี้เชื่อเปล่าว่าได้6วิธีคือพี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากจะแค่สอนว่ามันได้กี่วิธีถ้าเกิดข้อไหนไม่เกินกำลังที่จะพิสูจน์พี่ต้องขออภัยนะบางข้อมันพิสูจน์ไม่ไหวอย่างเงี้ยแม่งเป็น100วิธีแต่เงี้ย6วิธีพิสูจน์ให้ดูหน่อยข้อที่มันเลขยังไม่เยอะส่วนตัวนะเวลาพี่เรียนบทเนี้ยถ้าจะให้เข้าใจจริงๆอ่ะพี่อาจจะชอบลองสมมุติเลขที่มันน้อยๆก่อนสมมุติโจทย์มันบอกมีคน8คนพี่จะลดเหลือ3พอแล้วลองสุ่มเลือกตามเค้าดู และแอบคือแทบทุกข้อเลยอ่ะไม่ว่าจะหาวิธีเลยนะพี่จะลองโยงวิธีจริงๆไปก่อนสมมติโจทย์บอกหยิบ4ลูกพี่บอกหยิบ2พอเดี๋ยวลองซ้อมเองดูว่าวิธีแบบนี้มันถูกไหมแล้วได้วิธีตรงจริงๆหรือเปล่าพี่ชอบนั่งเขียนสดเอง
แต่จะไม่เอาแบบโหดมากนะไม่เอาเลขเยอะมากโอเคป่ะอย่างนี้พอไหว4ตัว1100เรียงแบบไหนได้บ้างรู้ป่ะ1100ก็ได้0011ก็ได้จริงมั้ยเหลือจะ1010 0101ได้มั้ย1001 0110กี่วิธีครับ1 2 3 4 5 6นึกให้ตายก็ไม่มีเกินนี้แล้วเอาแบบสุดๆเลยนะฮะมาแล้วซิรินดาชื่อน้องชื่อเล่นน้องอะไรเอ่ยสวัสดีสวัสดีโอเคนะซึ่งตัวเนี้ย6วิธีก็6จริงๆอ่ะถูกป่ะอ่ะลองซ้อมดู20ข้อ4ข้อนี้เดี๋ยวพี่หยุดให้10วิให้น้องลองทำล่วงหน้า TikTok 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 แล้วพี่จะเริ่มเฉลยเลยนะ10วินะพอเดาได้ไหมว่ามันน่าจะต้องเป็นอย่างไร มันก็คือเริ่มแล้วนะ5ตัวเหรอ5แฟกเลย A ซ้ำ3ตัว3แฟก B ซ้ำ2ตัว2แฟกมาจากนี่เลยลูกอ่ะตามสีนะ A ซ้ำ3ตัวตามสีเลย B ซ้ำ2ตัวนี่พี่เล่นกับสีเลยนะโอเคป่ะจะกี่วิธีช่างมันอย่างตัวนี้คืออะไรรู้ป่ะ6ตัวเหรอ A A B B C C การสลับกันของมันของมันดิ้นเหมือนกันคือมีตัวอักษร6ตัวจะสลับกันได้ทั้งหมด6แฟกวิธีจริงไหมเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดจะเรียงตัวอักษรเหล่านี้มันซ้ำกันนะตัวเดียวกันมีกี่ตัวเท่านั้นแฟก7ตัว7แฟก8ตัว8แฟก5ตัว5แฟกพี่เคยอธิบายแล้วมันคือ PNR เนาะมันคือมีของมาแล้วก็หยิบวางเรียงๆๆเนาะอย่างนี้ก็จะส่วนด้วยอะไร2แฟก2แฟก2แฟกฟ้าข้ามาไม่ทันตอนเริ่มไม่เป็นไรมาปึ๊บปึ๊บนี่ดูตามสีปึ๊บปึ๊บนี่ดูตามสีปึ๊บปึ๊บดูตามสีนี่แล้วก็นี่ก็เหมือนกันก็จะเป็น4แฟกส่วนด้วยอะไร3แฟกเพราะมันมีซ้ำแค่อันเดียวเนาะอ่ะนี่เลย A 3ตัว A 3ตัวเนาะเนี่ยมันก็จะได้4วิธีอันนี้ตัดรู้สึกจะได้เหลือ5กับ4ป่ะ5คูณ4แล้วก็ส่วน2แฟก5 4 20ส่วน2เหลือ10นะครับตึงๆๆแล้วตัวนี้ก็6แฟกกับ2โอ้โห พี่คิดนี้ได้6แฟกได้720 2 2 2ได้8ถูกไหม2คูณ2คูณ2ได้8ก็90ป่ะ8 9 72 90ส่วนนี้ก็4วิธีนี่มาแล้วแล้วข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือ6ชิ้น6แฟกเลย ซ้ำกี่อันก็หารตามนั้นเฮ้ย BB BB 2ตัว44ตัวมานี่นี่เจอกูขอยากกว่านี้ได้ไหมวันหลังนี่แน่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 ตามสีนะตามสีนะอันนี้ได้15วิธีเพราะว่า6กับ4เนี่ยตัดกันรู้สึกจะเหลือ6คูณ52แฟกคือ2คูณ1เนาะ6 5 30 30ส่วน2เหลือ15วิธีเฮ้ยไม่ยากนี่ว่า แต่พอทำของจริงเนี่ยบางทีมันไปปนกันไปหมดมันอาจจะดูงงๆนิดนึงเนาะโอเคป่ะโอ้ยเสลดเยอะจังเลยวะ เหมือนทุกครั้งที่กินข้าวเสร็จเพิ่งกินนู่นกินนี่มาเมื่อกี้เลยแล้วพอมาสอนมันจะมีทุกทีเลยนะ อุ้ยมือไปโดนไหวไหมครับวันนี้เป้าหมายพี่คือพี่อยากให้จบเลยนะคิดว่าจะเป็นแค่2พาร์ทพอหมดไหมวะหมดแล้วเนาะเอาให้จบไปเลยถ้ามันจะเจ็บแล้วมันจะจบโอเคป่ะ ถึงโปะผ่านนะไปแล้วนะอันนี้คือมีกี่ชิ้นเท่านั้นแฟกมันซ้ำกันให้หาเลยอย่างเนี้ย A 3ตัวเนี้ยสลับกันไม่มีผล AAAเออยู่ดีสลับทำไมมันเหมือนกันย้ำอีกครั้งนึงนะคนไม่ซ้ำกันนะครับคนมันต่างกันนะพี่ปั้นเป็นผู้ชายนะเดชเป็นผู้ชายถึงแม้ความหล่อจะใกล้เคียงกันแต่เป็นคนละคนกันพี่ปั้นกับหมากปรินอย่างเงี้ยเนื้อออกมาคือสลับกันเฮ้ยคือยังไงต่อให้เป็นผู้ชายที่หน้าตาดีเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าหน้าตาไม่ได้เหมือนกันโอเคป่ะต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะจริงจังนะเนี่ยบอกเลยนี่ทำเสียงไงให้มันไม่ค่อยมีเสลดหนุ่ยถึง6โมงเช้าเลยเหรอได้น้องอาจจะไม่ตายนะน้องออกมาอะไรก็ได้แต่พี่ปั้นต้องสอนเรื่อยๆนะแล้วมันยังมีต่อมาคือการวางของติดกันเคยเจอไหมอันนี้เป็นพวกแท็กติกเล็กๆน้อยๆเนาะที่มันจะเจอบ่อยในห้องสอบแบบเฮ้ยฉันจะให้สิ่งนี้อยู่ติดกับสิ่งนี้เช่นแบบ A เนี่ยรัก B มากๆฉันขออยู่ติดกับ B ตลอดอะไรเงี้ยการที่อยู่ของอยู่ติดกันเนี่ยวิธีการคือเรามัดรวมกันและมองเป็น1ชิ้นมัดรวมกันแล้วมองเป็น1ชิ้น
มัดรวมกันและมองเป็น1ชิ้นเช่นแบบตึ๊ดกับตึ๊ดตึ๊ดกับตึ๋ยต้องติดกันตึ๊ดกับตึ๋ยตึ๊ดกับตึ๋ยปุ๊บ to be number 1เลยฮะเอ้ยหมายถึงเป็น1ชิ้นเป็น1ชิ้นนะฮะและอย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะอย่าลืมสลับกันเองข้างในด้วยโอเคมั้ยเห็นป่ะพี่ปั้นกับณเดชน์เห็นป่ะพี่ปั้นกับหม่ำจกมกเดียวสวัสดีครับมาครั้งแรกมาเฮ้ยมันนึกออกยากขนาดนั้นเหรอพี่ปั้นกับณเดชน์เนี่ยฮะพี่ปั้นกับหมากปารินนี่มีปัญหาใช่ไหมแหมอยากอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตานะบอกเลยนะฮะหงุดหงิดไม่ได้อารมณ์ดีเหมือนหน้าตานะบอกเลยอ่ะมันก็แย่ทั้งคู่นี่คอร์สสดล่าสุดที่พูดประโยคนี้เว้ยอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตานะเว้ยแล้วน้องมันสวนมาแล้วหน้าตาดีเหรอมึงดีเลย์นิดนึงก็ได้ค่อยตอบนะมึงอย่าเพิ่งสวนกูเร็วขนาดนี้กูตั้งหลักไม่ทันนะอ่ะแล้วก็มีคนบอกว่าอะไรนะพี่ปั้นน่ะดูเหมือนโดเรมอนผสมมีขั้วโลกผสมมินเนี่ยนแต่ว่าพี่ปั้นเหมือนแบบเหมือนแล้วก็อึ้งๆเหมือนอะไรวะพี่ปั้นเหมือนเอาข้อเสียทุกอย่างมารวมกันข้อเสียขีดเส้นใต้เขาว่าข้อเสียมึงใจเย็นนี่พี่ปั้นไงอันนี้อ่ะ1 2 3 4 5นะฮะมี5ตัวนะฮะต้องการเรียงสับเปลี่ยนโดยให้1กับ2ติดกันย้ำนะครับ1กับ2ติดกันพี่อยากเอาโจทย์ที่มันเลขง่ายกว่านี้ก่อนวะเอาเพิ่มก่อนได้ปะหลบเอากั้นตรงนี้ก่อนกั้นตรงนี้ก่อนพี่ขอแถมข้อ 20.9 มี1 2 3แล้วให้1กับ2ติดกันแบบเดียวกันเลยอยากรู้ว่าเรียงได้กี่วิธีถ้าน้องจะเขียนจริงๆน้องทำยังไงรู้ปะ1กับ2ติดกันเอาข้อนี้ก่อนเอาข้อ 20.9 ก่อนเอาง่ายๆข้อ21ไม่มีเอา 20.9 แถมมึงจะสอนไม่ทันเพราะมึงชอบงอกไงแหละในคอร์สก็อย่างเงี้ยพี่ชอบแถมโจทย์ขออีกข้อหนึ่งถ้า1กับ2ติดกันวิธีการทำคือหนูมองนี้เลยลูก1 2 3ใช่ป่ะเอา1กับ2เนี่ยมัดรวมเป็นเหมือนของ1ชิ้นเว้ยมองเป็นเหมือนของ1ชิ้น1กับ2ปุ๊บ1ชิ้นย้ำนะเป็น1ชิ้นนะ3เนี่ยเป็นอีกชิ้นนึงตอนนี้เราเหมือนมีตัวเลขอยู่2ตัวถูกป่ะ1 2กับ3งี้ถูกป่ะ1 2กับ3เพราะฉะนั้นมันจะเป็น2แฟกวิธี มันคืออาจจะเป็นเงี้ย1 2 3หรือ3 1 2คือมันมัดรวมอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเข้าใจไหมมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเคไหมมันเป็นประมาณเนี้ย1 2 3กับ3 1 2 1 2แล้ว3กับ3แล้ว1 2เงี้ยมันเป็นเหมือน2ก้อนอย่างเงี้ยเงี้ยแยกเป็น2ก้อนให้ดูอย่างงี้ก็ได้เสร็จแล้วยังไม่พอนะ1กับ2โอ้ยเฮ้ยปุนตอบมารัวๆเลยว่ะเฮ้ยปัตตนาไว้รอบนี้ยังไม่พอนะฮะ1กับ2มันอะไรกันได้เอาปาตาได้นะพี่จริงๆพี่ชอบปาตาได้นะเวลาสอนแล้วมันตื่นรัวนะจริงๆชอบเถียงได้มากอาจจะพูดไม่เหมือนนะกันแต่ชอบอ่ะคราวนี้ก็คูณ2แฟกเข้าไปนะโอเคมั้ยเร็วได้แล้วนะ2แฟกคูณ2แฟกทำไมพออะไรคือคูณ2แฟกนี่มาจากการที่เราเอา1กับ2สลับกันแป๊บนึงนะ1กับ2สลับกันซึ่ง1กับ2สลับกันเนี่ยคูณกันปุ๊บ4วิธีลูกอันนี้ได้4วิธีจริงๆรู้ว่า4วิธีมีอะไรบ้างเหมือนเดิมสาเหตุที่พี่ขอสมมุติเลขให้มันน้อยหน่อยเพราะอยากพิสูจน์ได้4วิธีถูกต้องเลยคืออันแรกก่อนนะ1 2กับ3เนี่ยเหมือนเป็น2ชิ้น1 2นี่นะแล้ว3คืออันนี้มันจะสามารถอย่างงี้1 2 3ชึบชึบ2วิธีถูกป่ะและยังไม่พอไอ้1 2ที่อยู่ติดกันนี่เห็น2นี้นี่มั้ย1 2เนี่ยมันอาจจะ1 2 1 2 1 2 1 2เข้าใจป่ะ1 2อย่างงี้ติดกันก็จริงมันอาจจะ1 2 1 2 1 2 1 2เข้าใจป่ะมันชึบชึบเข้าใจป่ะมันสลับกันได้อ่ะไม่เชื่อดูมันอาจจะเป็นงี้2 1แล้วก็3 3แล้วก็2 1มันคือยังไงลูกอ่ะพี่วงให้ดูฟึบ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 เห็นมั้ย เห็นภาพยังอย่างงี้นะ4วิธีจริงๆไม่ได้โม้เพราะฉะนั้น1 2 3 4 5นะครับ1กับ2ติดกันทำจังไหนวันนี้1กับ2ติดกันเหมือนเดิม1 2 3 4 5 1กับ2ติดกันวาร์ป1ชิ้นตอนนี้เหมือนเรามีกี่ชิ้นลูก1 2 3 4เหมือนเรามีแค่4ชิ้นนะว่าตึง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 เหมือนเรามีของ4ชิ้นเพราะ1กับ2ปุ๊บเชือกพันเทปกาวพันมั้ยอยู่อย่างนี้เลยมาเป็นคู่เลยโอเคมั้ยอะชัวมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้อ่ะไอ้ยาคราวเนี้ยเราก็อะไรเท่าไหร่อ่ะคือเหมือนคนบ้ามาสอนหนังสืออ่ะคราวเนี้ยมันก็เป็นอะไรอ่ะว่าก็รู้ว่ามันเป็น4แฟกไงเพราะมันมี4ตัวสลับกันอ่ะ4ตัวสลับกันโอเคมั้ยและยังไม่พออ่ะอ้วต้องคุงต่อเข้าไปอีกอ่ะคุงอะไรเข้าไปคุงอะไรเข้าไป2แฟกเพราะว่า1กับ2มันสลับกันเองได้คุงด้วย2แฟกไง
นี่เลยก็คือ1กับ2สลับกันเองโอ้โหเนี่ยอย่างนี้เลยก็คือ24คูณ2นั่นเองนะฮะมันก็จะออกมาเป็น48นั่นเองอ่ะเฮ้ยมันง่ายซิจริงๆเลยโอ้โหนี่เพจพี่จะสอนเสียงไหนก็ได้นะฮะบอกเลยวันนี้จะไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะไม่อยากจะทำเสียงซ้ำๆเดิมๆเดี๋ยวน้องจะเบื่อไปอ่ะนี่ว่าถ้าเกิดว่าตกงานเนี่ยอาจจะไปรับจ้างเป็นนักพากย์หนังอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเบื่อแล้วไม่อยากเป็นครูแล้วไม่ใช่ใจเย็นอ่ะเหมือนคนบ้าอยู่คนเดียวด้วยนะสวัสดีรับสดนะฮะและดวงวิญญาณทุกดวงที่นั่งดูอยู่ตรงนี้เฮ้ยนะไม่ใช่กลับมานะฮะคราวนี้ลองเปลี่ยนเป็นคนบ้างเฮ้ยเฮ้ยมันซ้ำกันนี่หว่าจำนวนวิธีอ่ะ22อ่ะมีบอสเบสป่านแบมกวางอ่ะเอางี้เปลี่ยนใหม่พี่เปลี่ยนเป็นบอสและเบสและป่านดีกว่าเพิ่มและป่านเนี่ยนะเพิ่มอีกข้อหนึ่งนะเสียงไหนที่ไม่หานะเสียงไหนและป่านเนี่ยติดกันนะ3คนอันนี้รอบสดเลยบอสเบสป่านนะ3คน3คนนี้ต้องการอยู่ติดกันนะช่วยรัฐบาลหาหน่อยนะเป็นไงถ้า3คนต้องติดกันบอสนะเบสแล้วก็ปานสุดท้ายอีก2คนก็จะมีแบมกับกวางนะซึ่ง2คนนี้ไม่ได้จะเกี่ยวด้วยแต่ถ้าบอสเบสปานเรามองไป1ชิ้น to be number 1นะแบมก็1ชิ้นกวางก็1ชิ้นถูกต้องเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบเดิมถ้าไม่แก้โจทย์ก็ตอบ48เหมือนกันเหมือนข้างบนเนาะใช่เลขมันซ้ำกันมันไม่เร้าใจขอเปลี่ยนไม่เอามันก็จะได้เป็นจึ๊บจึ๊บจึ๊บเหมือน3ก้อนน่ะก็จะเป็น3แฝกปะ3ก้อนก็3แฝกนะก็คือ3ก้อนเนี่ย3ก้อนก็คือสลับกันได้3แฝกวิธีมันเหมือนเป็นก้อน1เบอร์2เบอร์3อาจจะเป็น1 2 3 1 3 2 3 2 1 3 1 2 2 3 1 3 2 3 1 2โอเคมั้ย1 2สลับกันถ้า1 2 3 3แฝกใช่แล้วใช่แล้ว1 2 3คือ3แฟกเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเรามองเป็น1ชิ้น2ชิ้น1ชิ้นอย่างเงี้ย3แฟกแล้วยังไม่พอนะฮะต้องคูณด้วยอะไรอีกต้องคูณด้วย3แฟกอีกเพราะว่าอะไรลูกบอสเบสป่าน3คน3สล็อตสลับกันเองมันเหมือน PNR ลูกเนาะมันคือ PNR นี่เลยโอเคป่ะ6คูณ6ก็เป็น36นะฮะนี่มาแล้วนี่แน่ตรวจยวดมีช่วยกันตอบด้วยพอไหวไหมอ่ะอีกข้อหนึ่ง23นี้ A B C D ถ้าอยากให้อยู่ติดกันทำยังไงลูกมีตัวอย่างไปเรื่อยๆเนาะ A B C D อยู่ติดกันเอ้ย A B C D ต้องการให้ A B C อยู่ติดกันยังไงวะเพราะว่า A B C D แหวนปุ๊บนึกออกปะมันคือเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าตอนนี้เรามีแค่2ก้อนปะเรามีก้อน A B C 3ชิ้นตอนแรกมันแยกวุบฟับนี่พันเทปกาวไว้ดีอีกชิ้นหนึ่งตอนนี้มีกี่ชิ้น2วุบ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 2ชิ้น2แฟกถูกไหมอันนี้คือหลักการในการทำเนาะจริงๆเนี่ยความน่าจะเป็นจะจบอันนั้นมีอยู่แค่นี้เองอะทั้งบทแต่ว่าสุดท้ายต้องมานั่งประยุกต์ให้เป็นเองว่ามันมีกี่สเต็ปกี่อะไรเนาะโอเคไหม2แฟกอ๋อโอเคเพราะมันมี2ก้อนไง2ก้อน2ก้อนต้องเขียนอย่างนี้2ก้อนแต่สุดท้ายพอมันผสมกันมันก็จะอาจจะแอดวานซ์ขึ้นอีกนิดนึงและยังไม่พอ A B C มันสลับกันเองได้ไหมคูณด้วย3แฟกเลยลูกเพราะ A B C สลับกันเอง A B C สลับกันเองก็ออกมาเป็น12วิธีแต่ดันแต่ดันแตนแตนแตนเรียบร้อยแล้วว่าโอ้ยนี่เลยนี่ไฮไลท์สีเทาหน่อยโอเคนะ แล้วก็โอ้โหเฮ้ยนี่มันตอบรัวเลยคอมเมนต์360 244เดี๋ยวได้หมดไม่ต้องสอนแล้วแหละถ้าตอบกันหมดขนาดนี้ไปแยกย้ายอย่าลืมนะอย่าลืมน้องอย่าลืมอะไรเห็นเก้าอี้ไหมนี่นะกดแชร์นะอย่าลืมนะกดแชร์เอามากดแชร์นะอย่าลืมใครไม่กดแชร์นะขอให้แชร์นะตัวอักษรนะฮะส่วนใน YouTube เหมือนเดิมนะส่งให้เพื่อนๆดูนะส่งให้คนที่คุณรักดูแล้วบอกมึงส่งอะไรไหมกูดูว่าแม่งเอ้ยอันนี้ ABCD เล่นเนี่ยมุกไม่ยอมสอน ABCDE ต้องการให้ B กับ D ติดกันคราวนี้มันมีแค่ B กับ D เนาะมันเหมือน A B D C E F แล้วกันอ่ะขออนุญาตเรียงไม่ตรงเพราะเรากำลังจะเอา B กับ D เนี่ยอยู่ด้วยกันแป๊บนึงนะพี่ว่าพี่เขียนเว้นๆหน่อยดีกว่า
วึบวึบวึบเอาเฮ้ยเดี๋ยวแยกล่างวึบวึบนี่ AB A ตัวหนึ่ง B D ต้องอยู่ติดกันเพราะ B กับ D ติดกันแล้วก็ C E F แต่ว่าถ้าเกิดใครทำคล่องๆอ่ะไม่ต้องมานั่งวาดแบบพี่ก็ได้นะแต่แรกๆวาดไปก่อนไม่เป็นไรนะเอาให้เป็นก่อนมันก็เหมือนมีกี่ก้อน1 2 3 4 5 5ก้อนเนาะ5ก้อนก็จะเป็น5แฟกวิธีถูกไหมและยังไม่พอต้องคูณด้วยอะไรครับต้องคูณด้วยอะไรครับ B กับ D สลับกันเองก็คือคูณด้วย2แฟกอันนี้มาจาก5ก้อนอันนี้ก็คืออ๋อ24ต่อโอเคต่ออันนี้คือ BD สลับกันนี่แหละแบมตอบผิดเลยสงสัยผมเป็นเพราะพลังแห่งไขมันแซวเนาะนี่น้องแบมโอเคนะลดน้ำหนักให้ได้นะเอาให้เหลือตันเดียวเนาะตอนนี้หนักไป2ตันแล้วเนาะน้องแบมนะ แซวแซวแบมนี่เรียนสดกับพี่ปั้นนะซีกันแซวได้นะใช่ไหมล่าสุดแบบทะเลาะกับใครนี่โกรธนั่งทับอย่างเดียวนะฮะนะชาเลยนะฮะทับใครนี่คือชาเลยนะฮะไม่ใช่ขาชานะฮะชาปนกิจนะตายทันที คราวนี้โอ้ยเครื่องก็แรงจริงนะฮะให้เขาเร่งให้เสร็จก่อนนะฮะมาต่อนะฮะเขาเร่งเสร็จแล้วบางคนบอกข้างล่างคืออะไรการแทรกแทรกแทรกนี่ใช่แบบเด็กเล็กๆหรือเปล่านั่นมันทารกแทรกคืออะไรไม่มีแทรกลูกเขาเรียกว่าแทรกเนอะอันนี้เป็นวิธีที่แบบพี่ว่าหลายคนไม่รู้นะไอ้แทรกตรงเนี้ยเอาไขมันฟาดโอ้โหยิ่งมีเยอะด้วยนะเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยน่ากลัวจริงๆนะเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะลุยถึงตรงนี้แล้วก็ตัดจบค่อยลุยข้อสอบดีไหมเนอะนั่นแหละมาต่อตอนนี้กี่โมงนะอู้จะสองทุ่มแล้วเหรอวะการแทรกเนี่ยมันคือมักใช้ตอนไหนหรือวะอันนี้เป็นเทคนิคนะลูกเทคนิคนี้เทคนิคเขียนถูกปะวะใช้เวลาเขาเรียกว่าจะทำให้มันไม่ติดกันอ่ะต้องใช้คำว่าอะไรวะใช้เวลาจะแยกของใช้เวลาวางของไม่ติดกันให้ไม่ติดกันเว้ยไม่ได้ไม่ติดกันเข้าใจว่าของไม่ติดกันไหมแบบเช่นแบบไม่อยากให้ A ติดกันก็เป็น A เป็นอย่างเงี้ยฟีลแบบABABA อย่างเงี้ยคือแบบไม่ให้มันติดกันแบบมีความต้องเว้นช่องว่างเนี่ยมี social distancing นึกออกปะใครทะเลาะกันมีเจ็บเพราะองงฟ้าโอ้โหของแบมนี่ถ้าพี่เป็นช้างนี่แบมจะเป็นปลาวาฬสีน้ำเงินนะฮะอยู่กลางท้องทะเลนะอันนี้พูดเหมือนพี่ปั้นหนัก50บ้าพี่ไม่หนัก50พี่หนัก49นะมีน้องบอกหาว่าพี่หนัก50ไม่พี่ผู้ชายตัวเล็กๆหนัก49กิโลอ่ะแต่จริงนะในกล้องมันดูผอมนะจริงพี่อ้วนนะลูกอ้วนมากด้วยนะแต่ว่าในกล้องมันดูแบบดูหน้าเรียวเนาะพี่ว่ากล้องมันหลอกตานะอ่ะซูมลงมานี่คือโอ้โหพุงเต็มๆนะฮะนี่เสื้อมินเนี่ยนด้วยอวดนะฮะอ่ะต่อเรียนต่อแป๊บนึงหลุดโอเคคราวนี้เขาบอกว่า A B C D E F คราวนี้เป็น A A B C D E F ต้องการให้ Aแต่ว่าพี่ว่าคำข้อ25ก่อนมันจะงงป่ะวะขอข้ามไป26ก่อนขอข้าม26ก่อน26เนี่ยเขาบอกว่าบอสเบสป่านแบมกวางเหมือนเดิม5คนเหมือนเดิมนะแต่คราวนี้เปลี่ยนเป็นแบบเฮ้ยบอสกับเบสอ่ะคราวนี้ทะเลาะกันแล้วเว้ยตอนแรกรักกันอยู่ฉันอยากอยู่ติดกันอยู่เลยตอนข้อข้างบนเนาะเมื่อกี้อยากอยู่ติดกันอยู่เลยตอนนี้แบบบอสกับเบสแบบไม่เอากูเกลียดมึงทำไงก็ได้ไม่อยากนั่งติดกันอ่ะถ้าไม่อยากนั่งติดกันเราไม่อ่านของแบมละเราไม่สนแล้วไม่สนว่าแบมพิมพ์อะไรละอ่ะถ้าไม่อยากให้บอสกับเบสติดกันทำไงรู้ป่ะให้เอาป่านแบมกวางเรียงนึกออกไหมเอาคนที่ไม่อยากแยกมาเรียงก่อนแล้วให้บอสกับเบสเนี่ยแทรกคือนำสิ่งที่อยากแยกมาแทรกคีย์คำนี้ที่อยากแยกมาแทรกโอเคเข้าใจว่าแทรกไหม กล้องก็อ้วนเดี๋ยวเฮ้ยทำไมทุกคนบูลลี่พี่ปิดจอละนะเดี๋ยวเราเรียนกันแบบนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราเรียนกันแบบนี้จอดำเนาะน้องๆโอเคพี่ปั้นหายไปแล้วนะตอนนี้ทุกคนก็ไม่เห็นแล้วว่าพี่จะอ้วนไม่อ้วนนะฮะโอเคไหมหรือว่าทำให้พี่ไม่อ้วนคือเห็นแค่ลูกตาข้างเดียวก็ได้น้องๆดูนะคราวเนี้ยป่านแบมกวางเนี่ยโอเคปะหรือเห็นแค่ปากเนาะจะได้ไม่เห็นว่าพี่อ้วนจอดำอ่ะเครื่องรวน
พราะเครื่องมันแฮงไงไม่งั้นก็เน็ตกากเฟซมันล่มลายร่วยคิดมากคือถ้าอยากสื่อสารเนี่ยไม่ต้องพึ่งนกพิราบเนาะแค่คิดถึงทำแค่นั้นฉันก็ทราบนะจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาแน่ๆพอแล้วมาเรียนเถอะมีบอสกับเบสนะลูกบอสกับเบสเนี่ยคือถ้าเกิดอยากแยกเมื่อไหร่ให้ไปแทรกตามช่องซึ่งแทรกตามช่องมันจะได้ยังไงเนาะมันคือช่องสีเทาติวเตอร์เป็นอะไรเป็นบ้าเป็นติวเตอร์ที่มากกว่าติวเตอร์นะเป็นบ้าเปิดจอดีกว่าครับรอบสดก็ปัญญาอ่อนนี่แหละอาจจะปัญญาอ่อนกว่านี้อีกต่อมาฮะลูกบอสกับเบสเนี่ยอยากแทรกเพราะว่าบอสกับเบสจะเลือกได้กี่วิธีอ้าวมีคนเดาแล้วนี่นะ12เฮ้ยยังไม่ใช่รู้สึกจะไม่ใช่ไม่ใช่คือบอสกับเบสเนี่ยถ้าอยากแยกนะแย่ไปเลือกช่องไหนก็ได้บอสจะเลือกได้4วิธีเพราะบอสจะเลือกช่องไหนก็ได้นึกออกมั้ย4วิธีมีเบอร์1 2 3 4สมมุติบอสเลือกช่องนี้สมมุติบอสเลือกช่องนี้เบสก็ย่อมเหลือแค่กี่วิธี3วิธีจริงมั้ยมันจะเหลือแค่3วิธีเพราะว่ามันเลือกช่องซ้ำกันไม่ได้สมมุติเบสมาเลือกตรงนี้แน่นอนว่าบอสกับเบสไม่ได้ติดกันเลยคือมีทั้งป่านทั้งแบบมาคั่นเอาไว้ถูกมั้ยมีคนตอบ72เอาแล้วเสียงแตกแล้วเสียงแตกแล้วตอบเท่าไรวะตอบเท่าไรวะรู้สึกจะตอบ72ลูกบอสกับเบสคือ4คูณ3เนาะแล้วยังไม่พอนะคืออันนี้คือเฉพาะบอสกับเบสเนี่ยเลือกได้12วิธีเฉพาะบอสกับเบสเลือกได้12วิธีแต่อย่าลืมป่านแบมกวางเนี่ย3คนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเรียงงี้มันอาจจะเป็นป่านแบมกวางหรือป่านกวางแบมแบมป่านกวางแบมกวางป่านกวางป่านแบมกวางแบมป่านกัวลิ้นพันกันเข้าใจป่ะมันหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งกุ้งหมึกหมูกุ้งหมูหมึกหมึกกุ้งหมูหมึกหมูกุ้งอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปอป่านแบมกวางอ่ะปอบอกอแล้วกันป่านแบมกวางนะลูกก็คือ3แฟกวิธีโอเคมั้ยอย่าลืมสลับกันนะอันนี้เค้าเรียกว่าสลับกันเองอ่ะ3คนที่รอแทรกโอเคมั้ยคือเวลาเราทำอย่างเงี้ยเราอยากจะเอาอะไรแยกนะให้เราเอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่ไม่ได้อยากแยกมาแหละเรียงๆๆๆแล้วเราก็แทรกตามช่องซึ่งอันนี้จะได้72วิธีหรือบางคนอาจจะใช้วิธีเอาทั้งหมดตั้งแล้วลบด้วยติดก็ได้แล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้2คนมันแทรกไม่ยากเนาะแต่ถ้าเกิดว่า3คนอย่างเงี้ยการที่เราเอาลบติดจะทำไม่ได้เอาทั้งหมดลบติดอ่ะ NS ลบ NE พรามที่เราสอนไปก่อนหน้านี้ถ้ามันเป็น3คนมันจะลบยากมากเพราะอะไรรู้ป่ะ3คนมันจะไม่เหมือน2คน2คนมันมีแค่ติดไม่ติดติดไม่ติดแต่พอ3คนอันนี้ไม่ติดเลยอย่างงี้ก็ติดนะดูนิ้วพี่นะอย่างงี้ก็ติดอย่างงี้ก็ติดอย่างงี้ก็ติดหรืออย่างเงี้ยนิ้วชี้กับนิ้วกลางติดกันก็ได้อ่ะนึกออกป่ะมันติดนี่ก็ติดโอ้โหมัน NE พรามมันเยอะมากเนาะส่วนข้างบนก็คล้ายกันเฮ้ย A กับ A เนี่ย2ตัวเนี่ย A แม่งทะเลาะกันเว้ยไม่อยากอยู่ติดกันเวลาเรียงได้งั้นเราทำไงรู้ป่ะเอา B C D E F เรียงรอไว้เลยและ A นั้นแล้วเดี๋ยวต้องมีคนถามอีกพี่ปั้นแล้วบอสกับเบสเนี่ย4คูณ32แล้วเนี่ยไม่ต้องคูณ2แฟกอีกรอบหรอมันไม่ต้องสลับกันเองหรอเอาจริงมันมี4ช่องอย่างเงี้ยนะครับ4ช่องเนี่ยคนแรก4วิธีคนต่อมา3วิธีเนี่ยมันเป็นการคำนึงถึงการสลับกันหมดแล้วมันมีเบอร์1 2 3 4เนาะมันอาจจะเป็น1 2 1 3 1 4เนื้อป่ะมันเหมือนแบบเบอร์นะ1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3 12วิธีครบแล้วไม่ต้องคูณ2แฟกแล้วโอเคป่ะอ่ะอันนี้ A เนี่ยอยากมาแทรกนะครับ A กับ A เนี่ยจะมาแทรกซึ่งแทรกตรงไหนได้บ้างตึดึ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 งกี่วิธีวันนี้มากมายเลยกี่ช่องครับ1 2 3 4 5 6 6วิธีเพราะฉะนั้น A สวัสดีน้องปืนเฮลโลว่าที่ครูคณิตศาสตร์ขั้นเทพคนนะนี่ใช่ไหมดูตามไปเปินนะ A กับ A นี่มันเป็นอย่างไรนะครับวิธีการเลือก A คนแรกก็จะได้6วิธีป่ะ A ตัวที่2ก็จะเหลือ5วิธีถูกไหมเพราะว่ามันอะไรโดนแย่งไปแล้วอันหนึ่งเนาะคือมี6ช่องให้แทรกเงี้ยมันเหมือนกับเรามีเงี้ยตื่ดึม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 ตื่มตื่ม6ช่องต้องแทรกไปตามช่องเสร็จแล้วยังไม่พอนะฮะไอ้เจ้า B C D E F เนี่ยอันนี้มีอยู่กี่ตัวสลับกันเองก็จะคูณด้วย5แฟกเพราะมันมี5ตัวเนาะโอเคปะเฮ้ยเดี๋ยวดูดิ6แฟกคูณ5เกือบถูก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 อย่าลืมอะไรรู้เปล่า3มัน6หรือเปล่า120คูณเกือบถูกแล้วเอ้ยยังไม่มีคนถูกเว้ยข้อนี้มีอะไรอีกหรือเปล่าจำอันนี้ได้ไหมโทษนะครับจำนี้ได้ไหมอ่ะความน่าจะเป็นเนี่ยนะ
ถ้าเกิดเราแบบทำยังไม่บ่อยอ่ะมันก็จะมีความมึนๆหน่อยนี่จำได้ไหมถ้าเรียงแล้วมีของซ้ำเนี่ยต้องหารของซ้ำเห็นป่าวว่า A มันเป็นอะไรกันมันซ้ำ A อยู่ไหนวะ A มันซ้ำกันจริงไหม A มันซ้ำกันจริงไหมถ้า A มันซ้ำกันเราต้องหารด้วยอะไร2แฟกด้วยนี่อันนี้เริ่มยากนะ A มี2ตัวเลยต้องหาร2แฟกคุณพระ6 5 30 30คูณ120 5แฟกได้120เนาะ30คูณ120เนี่ยได้3,600หาร2เข้าไปปุ๊บเหลือ1,800ใช่แล้วต้องหารของ3ถูกต้องแบมโอ้โหไม่ธรรมดา1,800โอเคนะทำแล้วผิดทำแล้วงงๆไม่เป็นไรนะเพราะถ้าเกิดว่าทำเป็นกันหมดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยไลฟ์นี้ไม่มีประโยชน์แล้วพี่จะมาติวทำไมวะถ้าน้องทำเป็นอยู่แล้วจริงปะถูกไหมถ้าแบบทุกคนทำได้อยู่แล้วพี่โคตรกระจอกเลยอะไรเงี้ยรู้หมดอยู่แล้วไม่มีมึนเลยอะไรเงี้ยหรือบางคนรู้แล้วแต่อาจจะรู้แบบยังไม่มีหลักการรู้แบบเข้าใจแบบมั่วๆแบบเองคือบทนี้มันจะมีความคิดเองเองเยอะนะคือแต่งตอนสมัยพี่เรียนเนี่ยพี่รู้เลือกงี้ใช่ไหมทำไมเป็นงี้วะมันจะประมาณนั้นแหละมั้งสงสัยมันเพราะอย่างนั้นละมั้งแล้วมันจะเป็นโหมดการคิดเองเองอ่ะซึ่งถามว่ามันเข้าใจไหมคือมันเข้าใจเว้ยแต่ว่ามันไม่สุดถ้าเจอโจทย์ประยุกต์เยอะหน่อยอ่ะอาจจะเละไงคือพี่รู้สึกว่าอยากให้หลักการมันแม่นก่อนแต่ยังไงบทนี้ก็เป็นบทที่ค่อนข้างมีความครีเอทสูงมากนะบทนี้เอาจริงก็สู้ตายนะค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกแต่หลักการให้แม่นก่อนหลักการก็คืออยู่ในไลฟ์นี้แหละนะฮะรวมกับคราวที่แล้วก็ครบหมดแล้วนะอันไหนอ่ะอยากเรียนแต่บทใหม่อ๋อข้อแยกเฉพาะบทใหม่ที่เพิ่มมาอ๋อโอเคว่าจะทำเหมือนกันนะฮะก็คงเป็นสถิติอ่ะอาจจะทำเป็นบทสถิติขึ้นมาเลยเนาะได้สนใจอยู่แต่ว่าบทอื่นมันไม่ได้เปลี่ยนเลยนะอย่างความน่าจะเป็นนี่คือเหมือนเดิมเป๊ะก๊อปวางหลักสูตรเดิมเลยเอาจริงแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยอ่ะมีทฤษฎีจำนวนโดนเอาออกที่มันเป็นพวกคอรนอหอรมอใช่ป่ะแล้วก็เมทริกเนี่ยบทเล็กลงกลายเป็นว่าตัดพวก adjoint minor cofactor อะไรเงี้ยอันนี้หลักสูตรใหม่เนาะมันคือปรับนิดหน่อยเนาะแล้วก็นอกนั้นก็แทบไม่ปรับเลยอ่ะเวกเตอร์นี่คือเรียกว่าจุดยิบย่อยอ่ะcosine แสดงทิศทางเอาออกแล้วก็เรื่องเวกเตอร์ศูนย์ตั้งฉากกับดูเวกเตอร์คือยิบย่อยมากไม่ได้มีประเด็นสำคัญจริงๆหลักๆคือบทสถิติบทเดียวเลยที่แบบบทเปลี่ยนหนักนะอันนี้เหนื่อยหน่อยนะฮะกับบทสถิติเดี๋ยวอาจจะมีทำจริงๆพี่ตั้งใจว่าจะทำเป็นแบบเหมือนสรุปเนื้อหาติวฟรีอย่างเงี้ยคล้ายๆไลฟ์อย่างเงี้ย2-3 ชั่วโมงอยู่ละสักอันนึงแล้วก็อาจจะทำเป็นคอร์สแล้วก็น้องที่เคยเรียนคอร์สของพี่อยู่แล้วไม่ว่าจะคอร์สอะไรพี่จะมีเนื้อหาบทของหลักสูตรใหม่แถมไปให้อยู่แล้วเนาะโอเคนะพี่มีลบไลฟ์อยู่แล้วเนาะมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับก่อนจะจบบทเนื้อหานี้นั่นก็คือการเรียงแบบวงกลมคราวนี้การเรียงแบบวงกลมเนี่ยพี่แอบอยากให้น้องเขาเรียกว่าอะไรดีวะเหมือนแอบลืมวิธีอันก่อนหน้าไปก่อนเลยเพราะว่าวงกลมเนี่ยมันจะมีความต่างนิดนึงวงกลมนะคือยังไงรู้ป่ะมันจะไม่เหมือนเส้นตรงสมมติบอกว่าพี่มี A B C อย่างงี้ใช่ป่ะแล้วพี่สมมติพี่เอา A ผลักตรงนี้ให้ C ตกขอบมาวนตรงนี้มันจะกลายเป็นแบบ C แล้วก็ตรงนี้เป็น A B แล้วสมมติพี่ดันออกไปหน่อยนึงมันจะกลายเป็นแบบ B C แล้วก็ A ถามว่า3อันเนี้ยมันเหมือนกันมั้ยมันไม่เท่ากันนะลูกมันไม่เท่ากันนะถือว่าเป็นกี่วิธีรู้ป่ะอันนี้ถือว่าเป็น3วิธีถ้าเรียงเป็นเส้นตรงเนี่ย A B C C A B B C A เนี่ยเป็นการเรียงทั้งหมด3วิธีนะ3แบบถูกไหมทางที่ถ้าเกิดดูจริงๆมันคือการเรียง A B C จากซ้ายไปขวาแต่คือ C ตกขอบมาเติมข้างหลังดันตกขอบ B มาเติมข้างหลังเงี้ยแต่ถ้าเป็นวงกลมนะเว้ยถ้าเป็นวงกลมนะอ่ะสมมติเรียงกันอย่างงี้นะเป็น A B ลองเขียนใหม่สวยๆA B C แล้ววงใหม่เป็น A แล้ว B มาอยู่นี่ C มาอยู่ข้างบนแล้ววงใหม่ A มาอยู่นี่ B มาอยู่ข้างบน C มาอยู่นี่จะบอกว่าทั้ง3อันเนี้ยเท่ากันนะลูกถือว่ามองเป็น1วิธีนะรู้ป่ะเพราะมันแค่หมุนไงนึกออกป่ะมันเหมือนอย่างเงี้ยสมมติอ่ะพี่เอาตูดมิเนี่ยนให้ดูเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นทางไม่ใช่ตูดดิขามิเนี่ยนเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่วิธีใหม่นะถูกป่ะถูกมั้ยมันเหมือนกับแบบเฮ้ยมินเนี่ยเรียงอย่างนี้มันคือหมุนน่ะทุกอย่างข้างในยังเรียงเหมือนเดิมเราแค่มันหมุนนึกออกไหมเนี่ยหันขาให้ดูเนี่ยมันหมุนเหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนคือทุกอย่างมันเรียงเหมือนเดิมอ่ะ A B C ยังต่อเหมือนเดิมแต่มันแค่หมุนเพราะฉะนั้นพอเป็นวงกลมเนี่ยวิธีมันก็เลยต่างกันอย่างมันก็เลยเรียกว่ามันจะต่างกับเส้นตรงนิดนึงต้องบอกงี้อย่าง A B C อ่ะถ้ามี3อันใช่ป่ะจริงๆมันเรียงได้อยู่แค่2แบบเองอีกแบบนึงคืออะไรรู้ป่ะก็คือ A แล้วเปลี่ยนตัวนี้เป็น CB ก็คือเอา B กับ C สลับกัน
แค่นั้นเองนี่คือแบบที่2เพราะฉะนั้นถ้า3ชิ้นจะเรียงได้2วิธีเนาะแต่นี่คือว่าไม่เท่ากันแล้วอันนี้คือไม่เท่ากันแล้วนี่คือ2วิธีนะโอเคป่ะโน้ตไว้แค่นี้ก็พอและวงกลมนี่นะพี่ไม่ค่อยอยากให้จำว่าให้เข้าไปให้เสร็จกันไม่ค่อยอยากวันนี้มันติดถนนใครเร่งเครื่องมานี่ก็ได้ยินหมดเลยคือถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยเห็นตำราก็จะเขียนว่า n ลบ1แฟกแล้วก็ที่โรงเรียนครูที่โรงเรียนทุกโรงเรียนก็จะพูดเหมือนกันว่าเป็น n ลบ1แฟกซึ่งไม่ได้ผิดแต่พี่ไม่อยากให้จำว่าเป็น n ลบ1แฟกเพราะน้องจะแบบมันมายังไงไปยังไงอะไรเงี้ยแล้วเวลาข้อสอบแข่งขันมันออกเนี่ยมันจะไม่ได้ออกแค่เรียงคน7คนเรียงได้กี่วิธีอะไรเงี้ยมันจะมีความคนนี้ติดคนนู้นคนนู้นตรงข้ามคนนั้นอะไรเงี้ยพอมันเป็นวงกลมเนี่ยมันจะมีสเต็ปเพิ่มอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นพี่เลยไม่อยากให้จำเมมว่าอย่างนี้วงกลมเนี่ยด้วยความที่มันมีการหมุนถูกไหมพอมันมีการหมุนเนี่ยวิธีการคิดของวงกลมอ่ะแก้นแบ่งนี้ก่อนนะจะฟิกหนึ่งคนเสมอจะฟิกหนึ่งคนไว้เสมออ่ะเขียนนี้แล้วนะเพื่อหยุดการหมุนแบบคิดแบบหยุดการหมุนเนี่ยเพื่อหยุดการหมุนคือเราอยากจะให้แบบการสลับกันมันคือสลับกันจริงๆเช่นแบบสมมติมีหมูเห็ดเป็ดไก่ถ้าเมนูจะสลับกันมันจะไม่ได้มาจากการหมุนโต๊ะแบบเฮ้ยเราฟิกไว้สักอันหนึ่งมันคือการสลับกันสมมติเห็ดกับเป็ดสลับกันเห็ดกับเป็ดอันนี้ก็เป็นปอปลานี่ก็เห็ดอยู่นี่ใช่ไหมอันนี้คือสลับเฮ้ยไก่กับเป็ดสลับกันอ่ะไก่กับเป็ดสลับกันเป็ดมาอยู่นี่ไก่มาอยู่นู่นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสลับกันของจริงเข้าใจปะคือเราอยากให้การสลับกันมันเป็นการสลับกันจริงๆมิใช่การหมุนเราเลยจะฟิกไว้หนึ่งคนเสมอซึ่งคนที่ฟิกนั้นตัวที่ฟิกหรือคนที่ฟิกก็ได้แล้วแต่บางคนบอกจะเป็นตัวหรือเป็นคนเลยก็เนี่ยก็ขึ้นกับว่ามึงเรียงอะไรนะถูกไหมสมมติน้องเรียงคนก็ฟิกคนเรียงของก็ฟิกของเนาะโอเคปะตัวที่ฟิกเลือกได้หนึ่งวิธีมันเหมือนล็อกเอาไว้เลยมันเหมือนอย่างงี้เอาไว้เลยล็อกเอาไว้เลยนี่ล็อกเอาไว้เลยขยับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคือสมมติไม่ว่าจะมีคนกี่คนสมมตินะจำนวนคนแล้วกันนะเราเทียบเส้นตรงเขียนงี้นะเส้นตรงเหลือที่ป่ะ vs วงกลมสมมติคน3คนนะ3คนเส้นตรงเนี่ยจะเรียงได้3แฟกวิธีเส้นตรงจะเรียงได้3แฟกวิธีแต่พอเป็นวงกลมมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะ3คนใช่ป่ะมันจะมี1คนโดนฟิกเอาไว้พอโดนฟิกเอาไว้อีก2คนที่เหลือก็จะเหลือแค่2แฟกวิธีมันเหมือนอย่างเงี้ยสมมติใช่ป่ะวงนี้นะ aแล้วก็ B แล้วก็ C หรือยังไม่ต้อง B C ก็ได้เหมือนเติมช่องว่างเนี้ย A โดนฟิกเอาไว้สวัสดีครับใคร normal EKG คือใครสวัสดีครับชื่อน้องอะไรเอ่ยอันนี้คือฟิกเอาไว้พอฟิกปุ๊บ1วิธีเลยน้อง A จ๋าไม่ต้องเลือกนะอยู่เฉยๆ A ก็โดนฟิกเอาไว้อยู่เฉยๆหยุดอย่าขยับเนื้อหยุดโดยไม่มีอะไรมากั้นด้วยหยุดเฉยๆเลยเข้าใจป่ะหยุดเฉยๆและอีก2ชิ้นนี้ก็สลับกันเต็มที่ก็เลยสลับได้2แฟกวิทีนั่นเองโย่โอเคป่ะตามนี้เลยนะฮะอ่ะคราวนี้พอ3แฟก2แฟกปุ๊บจะถึงทันจะหมดไหมวะเนี่ยสงสัยเลทแน่เลย3แฟก2แฟกถ้าเกิดเป็น4คนนะอยากสอนรายละเอียด4คน4คนก็จะเป็น4แฟกพอเป็นวงกลมก็จะเหลือ3แฟกเชื่อป่ะเพราะ4คนนะวืบฟิกไปคนหนึ่ง3คนที่เหลือเต็มที่เลยจ้าก็3แฟก5คนน่ะลองดูเล่นๆ5คนถ้าเป็นเส้นตรงเหรอ5คน5แฟก5คนใช่ป่ะฟิกไปคนหนึ่งวืบโดนล็อกเอาไว้อี4คนนี่แหละนั่นล่ะฉันสลับของฉันได้เต็มที่เลยก็4แฟกวิธีโอเคป่ะดังนั้นถ้ามันจบที่ n คนล่ะเอา n คนบ้าง n คน n คนเนี่ยเป็นเส้นตรงก็ n แฟกเลยจ้ากี่คนก็เท่านั้นแฟกส้มหยุด หยุดโดยไม่มีอะไรมากัน n คนโดนฟิกไปคนหนึ่งมันก็เลยกลายเป็น n ลบ1แฟก แต่ก็ไม่ได้อยากให้เมมแบบว่า n ลบ1แฟกอ่ะเพราะว่าสุดท้ายคือหลักการมันคือการฟิก1คนมันคือการฟิกหนึ่งคนซองเสียงแม่สีตางแม่สีตางบัวทองทุกคนรู้แฟนคลับรู้ฉันใช้ภาษาไทยตลอดนะเพราะฉันจะสอนข้อ27พี่ปันพี่โอมเสียงคนอวดผีได้ไงวะพี่ปันพี่โอมนะฮะและเพื่อนๆอีก2คนนั่งทานอาหารเรียงกันในโต๊ะวงกลมเสียงลุงหน่อยครับเอ๊ะเดี๋ยวมันทำไมมารีเควสเสียงวะเฮ้ยนะพี่ไม่มาทั้งทำเสียงตามหรอกนะตั้งใจสอนเสียเวลานะไม่ทำนั่งทานอาหารเรียงกันโต๊ะวงกลมอยากทราบว่าพี่ปั้นพี่โอมเนี่ยจะนั่งติดกันได้กี่วิธีนะโอเคไหมคือจะพูดว่ายังไงดีวะคือข้อแนวเนี้ยพี่ว่าที่โรงเรียนน่ะมักจะสอนว่าให้มองเป็นมัดติดกัน
ซึ่งได้มั้ยวะมองเป็นมัดติดกันก็ได้แต่ว่าพี่อ่ะไม่ค่อยชอบให้แบบมัดติดกันเท่าไหร่นะพี่ชอบฟิกคนที่มีเงื่อนไขก่อนอ่ะฟิกคนที่เงื่อนไขเยอะอ่ะฟิกคนที่มีเงื่อนไขเยอะเหมือนมากฟิกคนที่มีเงื่อนไขเยอะนะฮะก็คือใครดีใครเงื่อนไขเยอะอีนยังพี่ปั้นนี่แหละมึงอ่ะแหละพี่ปั้นพี่โอมนะใครอยากจะเรียนภาษาอังกฤษนะฮะนี่ส่งไปบอกพี่โอมบ้างนะใครเรียนพี่โอมอยู่แคปวิดีโอนี้อัดส่งไปให้พี่โอมบ้างนะโปรโมทให้พี่โอม forward english นะฮะภาษาอังกฤษขั้นเทพนะฮะเออพี่โอมนี่คือแกะเต็ม300นี่ขายของพี่โอมหมดนะ forward english ต้องเขียนก่อนนะต้องเขียนก่อนเลยนะพี่โอมสีส้มนะต้องใช้ปากกาสีเดียวกัน forward english นะฮะตามไปลงคอร์สนะบอกมาจากพี่ปั้นนะบอกว่ามาจากพี่ปั้นพี่โอมก็คิดราคาเดิมนั่นแหละนะแต่ว่าพี่โอมก็จะดีใจไงพี่ปั้นโปรโมทไปให้นะสอนดีจริงๆรับรองเลยนะฮะด้วยเกียรติของความหล่อพี่ปั้นเลยสอนดีพอกับหน้าตาพี่นะฮะอ่ะไปตามไปเรียนนะลูกอ่ะต่อฟิกคนที่เงื่อนไขเยอะก่อนก็คืออีนางพี่ปั้นแล้วกันอ่ะพี่จะชอบวาดวงกลมอ่ะเฮ้ยเขียนไม่ติดมีอย่างนี้เลยอ่ะฟิกอีพี่ปั้นก่อนแล้วกันฟิกนะเวลาฟิกพี่ตีกรอบนี้แล้วกันฟิกพี่ปั้นแล้วก็ช่องที่เหลือเนี่ยเราก็เตรียมตัวกำลังจะใส่ช่องว่างลงไปถูกไหมมีวอพี่ปั้นหายไลฟ์นี้ไม่จบนะสักพักเออลาคอยต้นจับแบบถ่ายทอดสดนะคือมี3ช่องนะฮะมี3ช่องอุ้ยพี่ตั้วมาดูด้วยนะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะใครจะเรียนฟิสิกส์นะฮะนี่เลยพี่ตั้วนะฟิสิกส์บลูพรินท์นะฮะโปรโมทนะฮะบลูพรินท์นี่โปรโมทให้หมดเลยนะฮะนี่เลยนะฮะใครควรจะเรียนก่อนตายนะใครจะเข้าวิทย์วันนี้ต้องไปเรียนเลยลูกสมมุติอยากเข้าวิทย์วันเรียนปุ๊บตายได้เลยนะฮะพอต้องเรียนก่อนตายไม่ใช่พูดเล่นอย่าเพิ่งตายสอบติดก่อนอ่ะคราวนี้ฟิกพี่ปั้นนะฮะคือพี่อ่ะไม่ค่อยชอบวิธีการแบบมัดติดอ่ะเวลาทำเป็นวงกลมมันจะเหมือนงงๆอ่ะพี่ใช้วิธียังไงรู้ป่ะอ่ะพี่ปั้นนะครับพอพี่ปั้นฟิกไปละอีนางปั้นอีนางปั้นฟิกเนี่ยจะเหลือ1วิธีพี่เคยบอกกันเนาะพอมาเป็นพี่โอมปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลยว่าพี่โอมเนี่ยก็จะเลือกได้แค่ที่นั่งติดกันพี่ไลฟ์วันที่พี่ว่างพี่ก็จะมาบอกก่อนว่าพี่จะมาวันไหนเนาะอ่ะพี่โอมก็จะตรงนี้ป่ะชิบๆๆป่ะอยู่2ช่องป่ะที่พี่โอมว่างถูกมั้ยถูกมั้ยพี่โอมจะมานั่งเนี่ยก็มีช่องนี้กับช่องนี้ป่ะถ้าเกิดอยากจะนั่งติดกับพี่ปั้นเนี่ยจะต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองโอเคมั้ยอ่ะเจแปนจุดๆๆคืออะไรอ่ะมีช่อง2ช่องนี้โอเคป่ะติดกันคือต้อง2ช่องนี้เลยเพราะฉะนั้นพี่โอมจะเลือกได้แค่4วิทองนะฮะ2วิธีโอเคป่ะพี่จะใช้วิธีนี้เลยพี่ปั้นมาปุ๊บพี่โอมก็2วิธีเพราะว่าพี่โอมเนี่ยต้องนั่งไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้ไง2วิธีเสร็จแล้วอีก2คนเป็นไงลูกอีก2คนก็ไม่ได้มีเงื่อนไขแล้วเหลือที่ว่างอยู่2ที่ก็2แฟกจอบอเรียบร้อยก็คือ4วิธีนั่นเองโอเคนะอันนี้คืออินโทรให้รู้เรื่องนะฮะ4วิธีพอไหวมั้ยเนี่ยคือ4วิธีเลยแล้วก็จบละต่อมาถ้าเกิดเป็นพี่ปั้นพี่โอมพี่ตั้วและเพื่อนๆ3คนอ่ะคราวนี้มี6คนแล้วนะเรียงสับเปลี่ยนโดยพี่ปั้นอยากจะนั่งติดกับพี่ตั้วมีเงื่อนไขแล้วนะแต่ไม่อยากนั่งติดกับพี่โอมก็คือแบบงอนโอมแล้วอยากนั่งติดกับพี่ตัวคนเดียวอ่ะประมาณนี้ชวแวบงี้ก็จะมี6ช่องมา1 2 3 4 5 6อันนี้เป็นอีนางพี่ปั้นเหมือนเดิมพี่ปั้นเหมือนเดิมแล้วกันฟิกไว้อ่ะพี่ปั้นมึงเรื่องมากใช่มั้ยฮะอีนางพี่ปั้นใครวะเนี่ยอย่าให้เจออีนางพี่ปั้นอ่ะ1วิธีเลยเพราะพี่ปั้นคือคนไทยไม่ใช่พี่ปั้นแปลว่าอิสระนะพี่ปั้นอ่ะสีม่วงไปด้วยเลยแล้วกันนะอ่ะสีม่วงนี่คือพี่ปั้นเนาะโอเคมั้ยเสร็จปุ๊บพอพี่ปั้นนั่งเสร็จคนที่ต้องนั่งต่อมาคือใครรู้ป่ะที่มีเงื่อนไขก็คือพี่ปั้นต้องการนั่งติดพี่ตั้วเราต้องเลือกคนที่มีเงื่อนไขก่อนหลักการวงกลมมันมีแค่นี้มันจะมีติดกันไม่ติดตรงข้ามมันก็จะวนอยู่แค่นี้เนาะพี่ปั้นอ่ะพี่ตั้วอ่ะเป็นกระตั้วพี่กระตั้วนะพี่ตั้วจะได้กี่วิธีรู้ป่ะถ้าพี่ตั้วต้องนั่งติดกันนะฮะพี่ตั้วต้องนั่งตรงนี้กับตรงนี้จริงไหมพี่ตั้วอ่ะสมมติพี่ให้เป็นสีฟ้าแล้วกันสีฟ้าต้องเลือกไม่ช่องนี้ก็ช่องนี้จริงไหมมันจะเหลือกี่วิธี2วิธีเพราะว่าพี่ตั้วต้องนั่งติดกันพี่ตั้วจะไปนั่งตรงนี้ได้ไหมไม่ได้พี่ปั้นจะแบบกลับมาได้หรือเปล่าป้าป้าดาป้ากลับมามานั่งข้างๆฉันนึกออกมาอยากให้มานั่งข้างๆอ่ะพอพี่ปั้นพี่ตั้วเสร็จปุ๊บเหลือใครอีกเหลือพี่โอมพี่โอมจะเป็นไงรู้ป่ะพี่โอมจะต้องนั่งไม่ติดกับพี่ปั้นก็จะต้องเป็นที่อื่นตรงนี้เนาะอ่ะสมมติพี่โอมเป็นสีส้มๆแล้วกันมันก็คือตรงนี้ป่ะพี่อมต้องนั่งไม่ติดกับพี่ปั้นนะฮะก็ต้องนั่งห่างๆไปโอเคป่ะก็เมื่อวานก็ไปกินข้าวกับพี่ตัวพี่อมนี่แหละก็เลยไม่ได้มาไลฟ์นะฮะก็คือคูณด้วย3เลยเพราะว่าพี่อมจะเลือกได้3วิธีเพราะพี่ไม่อยากนั่งติดกับพี่อมโอเคป่ะต้องห่างๆนิดนึงประมาณนี้เสร็จแล้วอีกกี่คนลูกอีก3คนก็คือกี่แฟกเอ่ย
3แฟกนั่นเองนะฮะอื้อ2 3 6 6 6 3 6นั่นเอง36วิธีนะฮะพอไหวมั้ยอ่ะมีกี่ข้อวะเนี่ยเออนี่แหละเดี๋ยวจะหมดแล้วเนี่ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคมั้ยเนี่ยจบแล้วจริงๆเนี่ยจบแล้วนะ36 36นะหมดแล้วนะหมดแล้วนะแล้วก็นี่จบแล้วจบแล้วเนี่ยสำหรับวันนี้ถ้าสำหรับบทเนี้ยขาดแค่แบบพวกเนื้อหายิบย่อยแบบความน่าจะเป็นในรูปเซตแต่มีตัวอย่างโจทย์มาให้ละแล้วก็ทฤษฎีบททวินามแต่ว่า ทวินามเนี่ยมันไม่ได้ออกบ่อยซึ่งเดี๋ยวพี่คิดว่าพี่จะทำคลิปติวแยกใหม่อีกทีนึงนะใจเย็นรอไปก่อนนะมีแน่นอนทฤษฎีบททวินามมันก็อยู่ในบทนี้แหละแต่ว่ามันเป็นหัวข้อเล็กๆย่อยๆออกมานะครับจบแล้วเนี่ยความน่าจะเป็นเย้ฮูเร่ฮูเร่ดีใจด้วยอ่ะคราวนี้ต่อมาแถมอีกข้อนึงยังไม่จบนะฮะจบแต่ยังไม่ได้จะแยกย้ายนะลูกอุ๊ยดูกันอยู่กี่คน 4-50 คนนะฮะมีลูกบอล6ลูกแดง6แดง4ฟ้า2ซุ่มหยิบขึ้นมา2ลูกจงหาความน่าจะเป็นเมื่อลองหาดูพี่อยากให้ลองหาให้เป็นเนาะ N S คืออะไรลูก N S ก็คือ6เลือกมา2จริงไหมมี6ลูกหยิบมา2ลูก6เลือก2ก็คือร่น2ตัวปะอันนี้ต้องใช้ CNR นะเพราะว่าการสลับกันมันไม่ได้มีผลเนาะแล้วส่วน2แฟก6 5 30ส่วน2แฟกก็เหลือ15วิธีนี่อันนี้คือ NS ลูกพอโจทย์ถามคำว่าความน่าจะเป็นเนี่ยมันคือ PE ถูกปะ PE เนี่ยมันต้องเอา NE ไปส่วนด้วย NS เสมอนะจ๊ะโอเคเปล่าเดี๋ยวเราต้องส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรลูกส่วนด้วย15เนาะโอเคปะโอเคนะหูชาเลยวะโอ้ยหูอื้อเลยออกไปเหอะโคตรดังเลยอะแล้วตอนซื้อนะคือทุเรศมากเลยเว้ยพี่ไปเดินมันเป็นร้านขายของอะไรไม่รู้อยู่ริมทะเลเลยว่าอะไรวะน่ารักดีเขาก็เกี่ยวไว้อย่างเงี้ยนึกออกปะแขวนอยู่หลายร้านเออไปดูอะไรวะแล้วร้านเขาเงียบๆทุกคนเขาก็เลือกของกันอยู่พี่ก็เดินเข้าไปบีบกลางตัวไก่คืออะไรบีบแล้วเป็นยังไงอ่ะแล้วมันก็มีเสียงนี้ออกมาเว้ยแล้วในร้านนั้นคือแบบฝรั่งแบบนักท่องเที่ยวอะไรอยู่ในร้านเพียบเลยแล้วก็หันมามองอีเวนต์มึงทำอะไรแล้วคือทางร้านเขากำลังเลือกของกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งยังไงอีไก่บ้านเนี่ยลองลั่นโอ้มองทางร้านเนี่ยเจ้าของเออกูซื้อก็ได้วะเออซื้อดีกว่าวะกูรู้สึกกูบีบดังขนาดนี้กูควรซื้อของเขานะก็เลยซื้อมาเลยนะฮะนี่ซื้อมาหลายปีแล้วนะนี่ทุเรศมากหยิบได้สีฟ้า2ลูกนะฮะ NE NE ของการได้สีฟ้า2ลูกสีฟ้ามีกี่ลูก2ลูกก็คือ2ลูกเลือกมา2ซึ่งไม่ต้องคิดอะไรมาก2เลือก2ได้เลยครับ1วิธี1วิธีแค่นั้นเองถูกเป้าดังนั้นความน่าจะเป็นก็คือ PE ลูกนะไก่โอ๊กของพี่นะ1 ส่วน 15เล่าประวัติการซื้อด้วยนะกูบีบไปกลางตัวแม่งร้องลั่นล้านเลยโอ้แล้วก็ดูหน้ามันดิหน้ามันให้ดูหน้ามันใกล้ๆนะแล้วมันก็ร้องลั่นล้านนี่ชอบมากเลยด่าเออรู้แล้วไม่ให้ดูว่าพี่อ้วนเอากล้องเอานี้ไปบังกล้องไว้ให้ทุกคนคุยกับไก่นะรู้เรื่องมั้ยครับมองเข้าไปในปากของไก่มองเข้าไปเหมือนคนบ้าอันนี้ถ้าหยิบได้สีแดง2ลูกก็จะเป็น N E เท่ากับเลยลูกสีแดง2ก็คือ4เลือกมา2ไอ้2เลือก2นี่ได้1พี่นะ2ชิ้นหยิบมา2ชิ้นแบบมึงให้กูเลือกอะไรกูก็หยิบมาหมดเลยส่วนนี้4เลือก2ก็จะเป็นกี่วิธีครับ4เลือก2ก็ถอย2ตัวหาร2แฟกก็ได้6วิธีเนาะซึ่งถ้าเกิดถามความน่าจะเป็น P E ก็จะกลายเป็น6ส่วน15หรือตัดออกมาได้2ส่วน15เนาะเฮ้ย2ส่วน5ส่วน15อะไรวะบ้าละกูนี่หมื่นละทันไหมแล้วถ้าเกิดว่าต้องการหยิบได้สีแดง1สีฟ้า1คืออะไรลูกแดง1ฟ้า1หรือจริงจะตอบแค่นี้ก็ได้นะ6ส่วน15ก็ได้นะถ้าแดง1ฟ้า1เนี่ยแดง1ฟ้า1จะตัดเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่ตัดแล้วแต่ลูกขึ้นกับว่าช้อยเขาเขียนอะไรนะแดง1ฟ้า1แปลว่าไงลูก NE หรออ๋อก็ต้องเป็นแดง1ฟ้า1ไงแดง1ก็2เลือกมา1ฟ้า1ก็4เลือกมา1ไงบีบไก่อกสุดฟินอะไรวะแบมใจเย็นอันนี้คือแดง1อันนี้คือฟ้าถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจฟ้า1แดง1นั่นเองก็จะเป็น2เลือก1คูณกับ4เลือก1ออกมาก็จะกลายเป็น8โยกๆถูกไหมมันคือจะได้2คูณ4ก็คือ8
คือเวลาถามความน่าจะเป็นก็จะเป็น PE นะฮะอยากกินไก่โอ๊กไก่โอ๊กคืออะไรไก่เนี่ยหรอกินเข้าไปอ่ะส่งให้แล้วเราก็จะได้เป็น8ส่วน15นะโอเคไหม8ส่วน15ซึ่งถ้าน้องสังเกตดูดีๆนะชวนคิดเห็นสีแดงๆตัวนี้ไหมแดงๆตัวนี้ไหมแดงๆตัวนี้ไหมเอา1บวก6ได้เท่าไหร่1บวก6ได้7 7บวก8ได้15ถ้าลองบวกดูนะ1บวก6บวก8ก็จะได้15วิธีเห็นไหมอันนี้คือวิธีทั้งหมดไงนี่อยากให้เห็นภาพเนาะวิธีทั้งหมดคือยังไงเนี่ยถ้าเราคิดได้15วิธีเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็นอะไรรู้ป่ะ1วิธีคือการได้แดงแดงเอ้ยพูดผิด1วิธีคือการได้ฟ้าฟ้าและ6วิธีคือการได้แดงแดงโอเคไหมและ8วิธีที่เหลือคือ1แดง1ฟ้าโอเคไหมสมมติถ้าเป็นข้อ4ข้อ4สมมติเขาถามเลยรู้ป่ะสมมติหยิบได้สีเดียวกัน2ลูกหยิบได้สีเดียวกัน2ลูกถ้าหยิบได้สีเดียวกัน2ลูกเราต้องแยกเป็น2กรณีแล้วเป็น1กับ2คือรู้ป่ะ1คือแดง2 2คือฟ้า2อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะซึ่งแดง2เราได้กี่วิธีนะเมื่อกี้เราเพิ่งคิดออกมาเองได้6วิธีฟ้า2ได้1วิธีรวมกันก็จะกลายเป็น7วิธีโอเคไหมก็จะตอบ7ส่วน15นะแค่นั้นเองไม่มีอะไรก็คือเอามาบวกกันเพิ่มสมมติพี่แถมข้อ4มาให้ก็จะเป็นวิธีนี้เลยลูกก็คือแบบหยิบได้สีเดียวกัน2ลูกเหรอก็คือแดง1ฟ้าเอ้ยแดง2หรือฟ้า2เนาะโอเคไหมเฮ้ย2ทุ่มครึ่งแล้วอะสงสัยไม่จบวันเนี้ยไงดีอยากอัดให้จบเลยว่ะ7ส่วน15เนาะแต่แดนให้จด10วิหยุดนอกเรื่องแล้วหยุดนอกเรื่องแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะฮะมัวแต่มานั่งไก่โอ๊กไก่โอ๊กนะเราใจมีไมค์โผล่เข้ามาในกล้องด้วยอันนี้คือไมค์ที่ใช้ส่งเสียงอ๋อนะฮะอ่ะต่อมา30มีส้ม3ผลมะม่วง4ผลมะพร้าว2ผลนะฮะฟักแฟงแตงโมชโยหิ้ว3อันนี้ต้องการเรียงเป็นเส้นตรงโดยที่มะม่วงต้องอยู่ติดกันทั้งหมดและผลริมสุดต้องเป็นส้มจะเรียงได้กี่วิธีเอาละเดี๋ยวจบข้อนี้เดี๋ยวขอตัดคลิป1ทีนะฮะแล้วจะมาลุยข้อสอบกันเท่าที่ได้เนาะก็มีส้ม3ผลคืออันนี้มันมีกี่3บวก4บวก2ได้9เนาะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9ความโหดคือตรงนี้ต้องเป็นส้มตรงนี้ต้องเป็นส้มโอเคป่ะตรงนี้ต้องเป็นส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาเราเรียงเนี่ยข้อนี้โหดเลยนะพี่แต่งเองด้วยนะมึนขึ้นมาหน่อยเราก็ต้องเลือกเงื่อนไขคือริมสุดก่อนมะม่วงต้องติดกันอีกนะส้มก็คือตรงนี้ส้มจะได้3วิธีลูกเพราะส้มมันมี3ลูกถูกปะอันนี้เป็นส้มเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็น2วิธีเพราะมันต้องเป็นส้มกับส้มไงส้ม3ลูกส้มลูกไหนดีมันบอกพี่ปั้นส้มมันเหมือนกันนะไม่ต้องสนคิดเหมือนมันต่างกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาโซโล่ทีเดียวโอเคไหมเดี๋ยวค่อยมาหารของซ้ำทีเดียวส้มมันเหมือนกันมะม่วงก็เหมือนกันมะพร้าวก็เหมือนกันตรงนี้เราเหลือกี่อันลูก1 2 3 4 5 6 7ตอนนี้เอาง่ายๆนะคือเราเหลือส้ม1เราเหลือมะม่วง4มอ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 แล้วก็มะพร้าวเป็นพอเอ้ยพอ2แล้วกันเนาะซึ่งกติกาของเราคือเขาบอกว่ามะม่วงเนี่ยต้องอยู่ติดกันหมดเลยถูกไหมส่วนมะพร้าวกับส้มนี่ยังไงก็ได้เอาใหม่นะส้มมีอยู่3ลูกลูกแรกเราต้องไปอยู่ริมสุดอยู่ริมสุดไงคือส้มต้องอยู่ริมสุดผลริมสุดต้องเป็นส้มเท่านั้นก็คือส้มฟิกไว้เลยล็อกไว้เลยตรงนี้มึงเป็นเลขอื่นมึงเป็นตัวอื่นไม่ได้แล้วมึงต้องเป็นส้มเพราะเราต้องการให้หยุดโดยไม่มีอะไรมากั้นตรงนี้นะเป็นส้มเลยอยู่ตรงนี้เลยนะฮะและมันจะเหลือส้มอยู่1เหลือมะม่วงอยู่4แล้วเหลือมะพร้าวอยู่2ซึ่งตรงนี้เหลือ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7เหลือ7จริงๆเห็นมั้ยและในการเรียงตรงกลางตรงนี้จะเรียงยังไงรู้ป่ะ เรียงตรงกลางนี้เรียงยังไงรู้ป่ะมันเหมือนมีกี่ก้อน1 2 3 4มันเหมือนมี4ก้อนก็คือจะคูณด้วย4แฟกถูกไหมทันไหมคูณด้วย4แฟกก็คือมะม่วงเอ้ยก็คือ4ก้อนสลับกันเองเอาแม่มาแล้วหรอ4ก้อนสลับกันเองเสร็จแล้วมะม่วงข้างในนี้สลับกันเองได้ไหมน้องจะรู้สึกว่าพี่ปานมะม่วงมันเหมือนกันคิดเป็นต่างกันก่อนเรียงไปปกติเรียงเหมือนไม่มีอะไรมากั้นเรียงไปตามปกติแล้วเดี๋ยวเรามาหารของซ้ำทีเดียวอันนี้คือของ4ชิ้นเหมือนตรงนี้เป็น4ก้อนอ่ะ4ก้อนเนาะ
แล้วก็ยังไม่พอนะต้องคูณอะไรอีกรู้ป่ะคูณอีก4แฟกเข้าไปเพราะอะไรรู้ป่ะมะม่วง4มะม่วง4สลับกันถึงแม้ว่ามันจะเหมือนกันก็เถอะเนี่ยถือว่าทุกตัวนี้คูณกันหมดเนาะโอเคป่ะอันนี้เป็นคูณกันหมดนะจะดึบต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 ึบโอเคป่ะคูณกันหมดและยังไม่จบแค่นี้เราหารด้วยของซ้ำของซ้ำคืออะไรมีส้มอยู่3ผลหารด้วยของซ้ำคือ3แฟกมะม่วง4มะพร้าว2นี่เลยอันนี้คือส้มมะม่วงมะพร้าวส้มม่วงพร้าวตามนี้เลยนะลูกโอเคปะเอาใหม่นะเรียง9ผลซีเรียสซ้ายสุดกับขวาสุดแกต้องเป็นส้มว่ะเพราะฉะนั้นซ้าย3ขวาต้อง2เพราะมันเอาส้มไปเรียงไงลูกแรกอะไรดีดึ๊ดๆ3วิธีเฮ้ยเรียงไปแล้วลูกนึงตอนนี้เหลือส้มอยู่2ขวาสุดได้กี่วิธี2วิธีโอเคปะเสร็จแล้วเราจะเหลือส้มอยู่1เหลือมะม่วง4เหลือมะพร้าว2รวมกันเป็น7ลูกซึ่ง7ลูกจริงๆมันควรจะ7แฟกมั้ยแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะมันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกมะม่วงแม่งต้องติดกันเพราะฉะนั้นเอ้ยอันเนี้ยมันไม่ได้มี7ก้อนเว้ยมันมี1 2 3 4มี4ก้อนโอเคป่ะ4ก้อน4แฟกก็สลับกันพรวดเสร็จปุ๊บมะม่วงในก้อนเดียวกันถึงแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนกันหมดแต่ตามสูตรคือมันต้องคูณสลับกันเองสลับกันเองเสร็จแล้วก็ค่อยหารด้วยของซ้ำเพราะมันเหมือนกันข้อนี้ไหวมั้ยเนี่ยแค่นี้เองแล้วเราก็ทำการตัดลูกอะโจอะดิ3แฟกตัดกับ4แฟกเหลือ4นะฮะแล้วก็3 4 12 12 2 24 24หาร2เหลือ12วิธีตะดันตะดันตานส้มอยู่ริมสุดนะฮะ12วิธีเองไหวมั้ยหรือว่ายิงยาวไปเลยโหแต่ว่าพี่ว่าวันนี้ไม่น่าหมดมั้งทั้งหมดนี่น่าจะเดี้ยงนะเพราะมันมีลุยข้อสอบอีก5ข้อว่ะโอ้จริงๆมันควรจะต้องสัก2ชั่วโมงไม่ใช่ชั่วโมง40อ่ะเนาะไงดีหรือควรจะยื้อๆให้จบไปเลยมั้ย5ข้อเนี่ยกดตัดวิดีโอ1ทีดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เป็นคลิปเนื้อหานะฮะกดตัดวิดีโอ1ทีแล้วกันนะโอเคนะครับขอบคุณที่ดูกันมาถึงตรงนี้กดตัดวิดีโอ1ที